สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์เชนเอ็กซ์พอร์ตพูลนะครับบายคุณฉุยและเจมลาลีก้ายังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มกราคมครับมีฟุตบอลเอฟเอครับกาโชเซเรียอาลาลีก้าบูนเดสลีก้าและลีกเอิงคาดิลุนกันครับผมเรียกว่าจะคึกคักเอฟเอครับนะฮะลิเวอร์พูลเล่นโดยที่ทุกคนก็เจอกับข่าวช็อกนะเจมครับเยอร์เกนคล็อปอยู่ดีก็ประกาศนะครับว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับการทำงานในฐานะผู้จัดการทีมหรือว่าเทรนเนอร์ของลิเวอร์พูลครับก็มีการคาดเดากันโอ้โหไปต่างๆนานานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุนะครับว่าตกลงแล้วครับมีผิดใจอะไรกับ FSG หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทมิ่งประกาศตอนนี้ส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อการเล่นของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลือคือเรื่องสาเหตุส่วนตัวก็ว่ากันไปมันจะไปค้นหาความจริงก็ยากนิดนึงอ่ะโดยเฉพาะเราอยู่ตรงเนี้ยก็รอข่าวที่เขายืนยันว่ายังไงแต่ครอปก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยตัวเขารู้สึกหมดพลังแต่มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของครอปที่ Axon Training Center นะครับเขาบอกว่าถ้าดูจากภาษากายของครอปเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงหมายว่าเขากำลังซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาสื่อสารกับแฟนๆออกมาก็หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดคือจริงทั้งหมดใช่ครับก็คือทั้งอาการเหนื่อยล้าแววตาเสียงโทนต่ำอาจจะจริงๆนะเจมคือคนที่ผ่านการทำงานหนักแล้วก็เต็มที่กับทุกจ็อบที่ตัวเองรับผิดชอบจะรู้ว่าเราใส่พลังลงไปทั้งหมดมันเหนื่อยนะเจมใช่คนที่มองจากข้างนอกเหมือนคอปบอกว่าทุกคนมองจากข้างนอกเข้าไปคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นทำอะไรบ้างและหน้าที่ของคอปเนี่ยนอกจากการคุมทีมแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นนะมันต้องมาเรื่องคุยมองแผนอนาคตคุณจะซื้อใครจะต่อสัญญาใครอย่างเงี้ยฉันยังซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยจะไปปรีซีซั่นที่ไหนยังไงติดต่ออะไรบริหารจัดการทีมบริหารความพึงพอใจของเยอะมากของคนเนี่ยใช่นะครับเหนื่อยยากนะด้วยโทนเสียงต่ำเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่เขาพูดว่า I am running out of energy เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้ไอ้นี่ช่วยได้ไหมเครื่องดื่มชูกำลังไงชูกำลังใช่ไหมไหมผมว่าต้องส่งไปให้สักลังนึงแล้วนะไหวไหมแต่พี่ก็ค่อนข้างเชื่อนะไอ้เรื่องหมดพลังคือเราก็ผ่านการทำงานอาจจะไม่หนักเหมือนครอปแต่ก็มีบางครั้งที่เรารู้สึกแบบมันหมดพลังแต่เราไม่ขนาดเราแค่แบบบางช่วงมันหมดไฟแต่เดี๋ยวเราก็เติมใหม่ได้ใช่ไหมเจมใช่แต่ว่าครอปเนี่ยเขารู้สึกหมดพลังที่สำคัญเนี่ยด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นเวลาของมนุษย์อ่ะมันจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเจมโดยเฉพาะเวลาที่คุณยังเดินเหินได้ปกติยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยมันจะมีช่วงที่แบบเขาก็อยากจะไปพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวมันมีช่วงนี้ที่เขาเกือบจะได้พักแต่มีโทรศัพท์ลึกลับไงเจมตอนที่อยู่ที่โปรตุเกสอ่ะใช่ใช่แล้วเขาก็คุยสายแล้วถามครอบครัวเอายังไงเขาบอกว่าไปสิทำไมต้องคิดอ่ะไปเลยครั้งเนี้ยอุลล่าเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าทำไมคุณตัดสินใจแบบนี้อ่ะทำไมไม่ปรึกษาฉันก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ผมคิดดีแล้วใช่ไหมก็มันถึงจุดที่ว่าผมเชื่อนะว่าเขาต้องเลือกระหว่างการงานหรือว่าสุขภาพร่างกายมันเครียดจริงนะเกมทำงานบนความเครียดแบกรับความกดดันแบกความหวังของแฟนบอลซึ่งทุกวันเนี้ยอย่างที่เราเคยคุยกันไปอ่ะบางครั้งเนี่ยคุณพาทีมชนะบางทียังไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลบางส่วนนะครับทำไมคนนี้เล่นแบบนี้ทำไมวางแผนแบบทั้งที่สุดท้ายมันชนะถูกไหมเจมถูกต้องแล้วไม่ต้องไปสืบแบบเวลาไม่ชนะหรือแพ้เลยเนี่ยหนักเลยโอ้โหนะก็เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วพออย่างที่บอกพอมีครอปบางคนก็บอกไอ้ผมสงสัยว่าทำไมจัดทีมอย่างนี้แก้เกมแบบนี้แต่วันนี้รู้แล้วอีก4เดือนน่ะเขายังไม่อยู่แล้วมันรู้สึกยังไงทีเนี้ยก็จะได้รู้นะได้พรูฟบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนไม่เรียกว่ามันยังไม่มั่นใจหรือว่ายังมีคำถามอยู่ใช่ก็จากนี้ไปมันเหลือเกมให้แฟนลิเวอร์พูลได้ชมในการคุมทีมของคลอปเนี่ยในลีกเนี่ย17นัดแล้วก็บอลถ้วยอย่างน้อย4นัดแต่ถ้ามากสุดอ่ะอีก13นัดนะใช่ก็รวมไปถึงเรื่องของถ้าไปชิงอ่ะถ้าไปชิง FA ครับกับยูโรปาลีกอ่ะจะเหลือเกมทั้งหมด30นัดที่ครอปจะคุมลิเวอร์พูลแล้วตอนนี้เริ่มมีการถามแล้วคุณว่าเกมสุดท้ายที่ครอปคุมคือเกมไหนตอนนี้มันมี3เกมให้เลือกนะ1ก็เกมนัดสุดท้ายที่เล่นกับวูฟในพรีเมียร์ลีกถ้าไปชิงยูโรปาลีก
อันนั้นอาจจะเป็นสุดท้ายหรือถ้าชิงเอฟเอคัพอันคือนัดสุดท้ายจริงๆนะนัดสุดท้ายเจมว่านัดไหนคืออ่ะถามตอนนี้เลยในฐานะแฟนลิเวอร์พูลเราก็หวังว่ามันก็น่าจะเป็นเกมเอฟเอคัพอ่ะที่เวมบลีย์คือเวมบลีย์เดี๋ยวไปชิงกับเชลซีในคาราบาครับแต่เวมบลีย์อีกหนึ่งนัดที่เจมว่าก็คือนัดชิงเอฟเอคัพใช่เพราะฉะนั้นเอฟเอคัพรอบ4นี้ไม่ต้องสืบแล้วเจมก็คงวิเคราะห์ลิเวอร์พูลชนะใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับและอย่างที่บอกไว้นะครับถึงตรงเนี้ยถ้ามันจะย้อนไปหาสาเหตุว่าทำไมครอปตัดสินใจบอกลาเมื่อจบฤดูกาลนี้มันก็มีประโยชน์แหละคือถ้ามองไปข้างหน้าน่าสนใจและที่น่าสนใจคือว่าหลังจากที่นักเตะรู้ขบวนสตันมินไปหลายวินาทีเหมือนกันนะแบบอึ้งอย่างนั้นที่พอจะรู้เราว่าครอปอาจจะไม่ไปต่อวงในนี้ก็บอกว่านักเตะเนี่ยรู้พร้อมกับทุกคนเลยนะใช่ก็คือคล็อปอ่ะเขาบอกก่อนที่จะปล่อยไอ้คลิปนั้นออกมาใช่ไหมต้องบอกก่อนบอกนักเตะก่อนคือถ้าไปบอกชาวโลกก่อนนักเตะไม่รู้เนี่ยมันยังไงไม่รู้ใช่ก็ทุกคนก็อึ้งไปพักหนึ่งแต่ไม่มีใครที่รู้มาก่อนไม่มีใครรู้ก่อนรู้พร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูปฏิยานะครับโดยเฉพาะเกมที่ลิเวอร์พูลจะเล่นคืนนี้แหละกับนอร์ทซิตี้จะเป็นอย่างไรมันมีสองแบบอ่ะแบบบางคนบอกว่าถ้าเล่นเหมือนหมดใจปล่อยจอยอ่ะมันก็จะออกอาการที่เห็นเลยกับเล่นทุกเกมเนี่ยมันนัดชิงชนะเลิศมุ่งมั่นครับก็แต่เขาก็ยังมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังมีสแตนดาร์ดมีความเป็นมืออาชีพของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่ว่าจะดาวลงไปแบบเป๋ไปเลยเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ที่รูปเกมแล้วก็ผลการแข่งขันเกมนี้กับนอริชกลางสัปดาห์กับเชลซีสุดสัปดาห์หน้ากับอาร์เซนอล3เกมนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดนะเกมว่าที่บอกว่ามาประกาศช่วงเวลานี้มันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่ามันต่างจาก2ปีที่แล้วเจนจะได้ไหม2ปีก่อนที่ลุ้น4แชมป์แล้วครอปออกมาประกาศประมาณเดือนเนี้ยประมาณใกล้ๆนี้มั้งมกราคมพาว่าเจนที่บอกขยายสัญญาไปอีก2ปีโอ้โหตอนนั้นเฮลั่นเลยดีใจกันสุดๆนะแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตรงนั้นไม่มีนะตรงนี้ก็เหมือนปกตินะเพราะสัญญาจะหมด2024ใช่ก็คือสำคัญนี้แหละใช่มันระบวกตอนที่เขาบอกเขาขยายสัญญาไป2ปีนี่แหละแต่ถ้าย้อนกลับไปดูวิถีหรือว่าการตัดสินใจของครอปเวลาที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยเขาจะแจ้งก่อนเขาจะแบบนี้นะครับอย่างเช่นตอนคุมดอทมูล2014-2015แจ้งเลยนักแต่เนี่ยมกราคมพาแจ้งแล้วบอกเลยบอกเลยลักษณะมันก็คล้ายๆอย่างนี้นะใช่แล้วถ้าเทียบที่ดอทมูลนะเขาบอกไปแล้วนะผลงานดีขึ้นนะจากที่อยู่ท้ายๆตารางขึ้นมาอยู่ประมาณอันดับ6อันดับ7อ่ะแล้วก็ได้แชมป์เหมือนจะได้แชมป์ใช่มั้งเดฟเวย์โพคาร์น่ะในการส่งท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าดูจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนํามาเทียบเคียงไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีที่ขัดแย้งอะไรกับ FAG โอเคเอาละนี้เรามาว่าแค่ถึงเกมนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มที่ FA Cup นะครับ FA Cup จริงๆคู่บิ๊กแมตช์เล่นกันไปตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แล้วสเปอร์กับซิตี้นะสเปอร์ไปแล้วเจมไปแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนนะแพ้มาซิตี้ตกรอบซิตี้เนี่ยเขาล้างอาถรรพ์แล้วนะไม่เคยยิงประตูได้ที่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมแล้วมายิงได้ในเกม FA Cup นี่แหละเป็นลูกปัญหาด้วยนาเก้นะฮะเป็นลูกปัญหาอะไรเอ่ยชนเราไม่ฟาวล์ตอนนี้ก็ถามกันนะตอนนี้โอ้โหคุณแมวเพชรใช่ถามเลยอะไรเอ่ยชนแล้วไม่ฟาวเดนาราเก้ยิงแต่คนชนน่ะคือลิเวเดียสนะครับแต่ก็ไม่ฟาวชนกิโยโมวิคาริโอนะใช่แล้วก็ซิตี้ชนะครับ1-0ลูกนั้นแหละก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เล่นไปตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์สำหรับวันนี้นะครับเราเลือกมา2คู่นะครับเป็น2ทีมมหาชนเลยเจมส์ใช่ลิเวอร์พูลเจอนอริชแล้วก็แมนยูไปเยือนนิวคอตเคาตี้นะครับเราเริ่มคู่แรกก่อนนะครับลิเวอร์พูลกับนอริชซิตี้เล่นที่แอนฟิลด์นะครับเวลา 20:30 นเป็น2ทีมต่างดิวิชั่นเจมส์ใช่ครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกส่วนนอริชเป็นทีมอันดับ8ครับของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับลิเวอร์พูลมี45แต้มนอริชมี41แต้มต่างดิวิชั่นนะครับแต่ว่า2ทีมเนี้ยเอาจริงๆก็ได้เจอกันบ้างอ่ะในช่วงหลังเจมเพราะว่านอริชเป็นทีมที่แบบขึ้นๆลงๆก็เป็นทีมน้ำกร่อยนะทางบ้านก็บอกว่าก็คือเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกบ้างเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพบ้างคือไม่ดีพอที่จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ดีเกินกว่าที่จะอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนี่พูดถึงน้ำกร่อยพี่นึกถึงสมัยเด็กๆตอนอยู่ปัดริ้วนะปัดริ้วอ่ะอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงคำว่าน้ำกร่อยคือมันจะมีน้ำเค็มผสมกับน้ำจืดเป็นจุดที่เจอกันพอดีใช่ช่วงที่จะเป็นหน้าน้ำเค็มอ่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนี่แหละฝนไม่มีน้ำทะเลมันก็หนุนขึ้นมาพอมาผสมกับน้ำจืดมันจะออกกร่อยๆออกเค็มๆแต่พอฝนมาปุ๊บมันก็จะไล่น้ำเค็มลงทะเลไปมันก็จะออกกร่อยแล้วก็ไปจืดนอริชเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็กร่อยเอาละทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมนะครับครับ
ไปดูกันที่ลิเวอร์พูลก่อนนะครับเกมล่าสุดในคาราบาวครับรอบรองเลขที่2นะครับเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1ก็เข้าชิงนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับบุกชนะบอร์นมัธ4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คาราบาวครับรอบรองเลขแรกชนะฟูลแลม2-1นะครับใน FA ครับนะครับบุกชนะแอสตันสองประตูต่อ0แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกชนะนิวคาสเซิล4ประตูต่อ2ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มดีแหละลิเวอร์พูลนะครับครับมาดูนอริชบ้างนะครับนอริชซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแพลลิสในเกมล่าสุด0ประตูต่อ1ชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน2ประตูต่อ0ใน FA ครับบุกชนะบริสตอลโรเวอร์นะครับ3ประตูต่อ1บุกชนะฮัลซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพ2ประตูต่อ1และใน FA ครับเสมอกับบริสตอลโรเวอร์ในเกมแรกนะครับ1ประตูต่อ1คือสรุปรอบ3เนี่ยลิเวอร์พูลผ่านอาร์เซนอลกับทีมใหญ่เลยขณะที่นอริชผ่านบริสตอลโรเวอร์ทีมในระดับเดียวกันนะครับเฮดทูเฮดหน่อยเจมเฮดทูเฮดนะครับเจอกันใน FA ครับอังกฤษเนี่ยปี2022นะครับลิเวอร์พูลชนะนอริชวูดวิชนะฮะ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2021-2022 ที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ที่แคนาโรดนะครับลิเวอร์พูลบุกชนะ 3-0 มีเจอกันในคาราบาวคัพนะครับลิเวอร์พูลบุกชนะนอริช 3-0 ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันใน FA ครับมาทั้งหมด6ครั้ง3ครั้งแรกยุคนู้นเลยยังไม่เกิดอ่ะ1921ถึงประมาณ1950ประมาณเนี้ยลิเวอร์พูลแพ้ทั้ง3ครั้งเลยไม่ทันอยู่แล้วแต่มายุคหลังเนี่ยยุคที่เราทันแล้วเจอกันครั้งแรกก็คือปี1986ครับปีนั้นลิเวอร์พูลชนะแล้วก็เข้าชิงได้ระดับแชมป์เจได้มั้ยปี1986 86นี่ลางๆนะเอาจริงที่ได้ระดับแชมป์ที่ชนะเอฟเวอร์ตัน 3-1 ไงจำได้แต่ว่าลางๆเลยเหรอไอ้ที่ว่าดูเกมเนี่ยลางๆเลยเหรอผมประมาณไม่กี่ขวบเองอ่ะครั้งต่อมาชนะปี90อันนี้ลางอันนี้ไม่ลางอ่ะ90เนี่ยก็ชนะแล้วแต่ว่าผมสิบกว่าแล้วลิเวอร์พูลไปจอดป้ายรอบรองที่ไปแพ้พาเลท 3-4 จ้ะนะที่โดนอลันพาดิวหม่งช่วงต่อเวลาพิเศษอลันพาดิวใช่แล้วก็ครั้งล่าสุดอ่ะปี2022ยุคเยอร์เกนคล็อปคุมเจอกับนอริชที่ดีนสมิธคุมที่ชนะ 2-1 อ่ะชนะ 2-1 แล้วสุดท้ายลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะจำได้ที่ไปดวลจุดโทษชนะเชลซีเพราะฉะนั้นแหละการเจอนอริช3ครั้งหลังสุดใน FA ครับลิเวอร์พูลไปลึกนะไปแชมป์2ครั้งได้เข้ารอบรอง1ครั้งนี่ก็คือสถิติที่แม่พอเอามาพูดแล้วมันก็ใจฟูใช่ไหมทีนี้มาดูความพร้อมหน่อยคือลิเวอร์พูลนะครับไม่มีโมซาล่าจะใช้คำว่าติดภารกิจเล่นทีมชาติก็ไม่เชิงแล้วเพราะกลับมาแล้วไม่สมบูรณ์กลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่หลังหัวเข่าแต่ล่าสุดคล็อปนี่ออกมาพูดนะเขาบอกเขาให้การยืนยันเลยนะถ้าอียิปต์ไปถึงชิงเนี่ยซาล่าจะไปเล่นได้หมายความว่าถ้าตีความก็คืออาจจะพักประมาณไม่เกิน3สัปดาห์ดิ2สัปดาห์ป่ะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าไปเล่นได้ถึงชิงอ่ะมันก็อีกแค่2สัปดาห์นะแต่เกมได้เล่นไม่ได้นะครับส่วนวาตูรุเอนโดก็ยังติดได้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเชลมาติสเจ็บเอ็นเข่าคอซาชิมิการ์ดยังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเรียกความพิการบาดเจ็บที่กระดูกไหปลาร้าหักคือข่าวก็คือกลับมาซ้อมแล้วแต่ตามไทม์ไลน์วันที่น่าจะคืนสนามคือวันที่10กุมภานะครับดีโก้กันดาร่าก็กลับมาซ้อมนะครับคือหลังจากที่ครอปประกาศว่าเขาไม่อยู่ต่อเนี่ยเมื่อวานก็มีข่าวว่านักเตะที่เจ็บก็มาสนามซ้อมดีโก้เป็นหนึ่งในนั้นมาซ้อมด้วยแต่ก็ต้องรอดูไฟเขียวจากแพทย์ว่าจะลงเล่นได้เมื่อไหร่เกมนี้ไม่มีนะครับเซฟานเมเชติก็ยังไม่พร้อมลงเล่นเบนโดกเจ็บเข่าประเด็นมันก็คือเทรนาโนกับโดมินิกโซโบสไลนะครับที่ตอนแรกบอกว่าจะมีชื่อตั้งแต่เกมกับฟูลแลมเนี่ยเจมยังไม่พร้อมหลังจากนั้นวัน2วันมีข่าวว่าโซโบสไลน่าจะเป็นคนที่พร้อมแต่ล่าสุดวันที่มีข่าวว่าคลอปจะไม่ไปต่อนะเทรนมาซ้อมแล้วแล้วก็อยู่ในข่ายจะลงเล่นทีเนี้ยอยู่ที่ว่าเนี่ยคลอปจะใช้งานไม่ล่ะล็อบโบซึ่งมีชื่อเป็นสำรองในเกมกับฟูลแลมเกมนี้จะลงไหมโซโบซายจะลงไหมเทนจะเล่นไหมเพราะว่ากลางสัปดาห์ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมหนักไงเจอเชลซีและสัปดาห์หน้าเจออาร์เซนอลมันก็คิดได้2แบบอ่ะก็คือเวทีนี้ก็เอาเด็กเล่นต่อไปหรือเกมนี้มันไม่ถึงกับหนักมากก็เอาพวกที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาลงมาคอสนิมเพื่อที่จะให้พร้อมก่อนเกมกับเชลซีอย่างโซโบซายพวกเนี้ยโอกาสดีหรืออีกมุมนึงอ่ะไอ้เกมเนี้ยกลายเป็นว่ามันถูกจับตามองจากแฟนบอลทั่วโลกนะมันจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางที่เหลือว่าลิเวอร์พูลเมื่อรู้ว่าคล็อปไม่ไปต่อเนี่ยมันนักเตะจะเต็มที่หรือจะปล่อยจอยเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเลยสำคัญขึ้นมาทันทีเจมส์มันก็เป็นไปได้ทีเนี้ยถ้าเกิดคล็อปคิดแบบว่าเมื่อคนจับตาดูแล้วมันเป็นตัวชี้วัดว่าทีมมันจะเป๋ไม่เป๋นะถ้าต้องการชัยชนะสวยๆจัดใหญ่คนที่เซ็งก็คือเดวิดวากเนอร์นะวากเนอร์เดี๋ยวโทรมาคุยนะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะโรเตชันอ่ะมีครับเขาบอกโลครับก็จะเอาพวกแอนดี้ลงมาเอาสมบัติลงมาอะไรพวกนี้เพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นเป็นไปได้ไม่ได้ส่วนนอริชซิตี้เจมครับคือแดนนี่บัตเซนเตอร์ตัวหลักอ่ะเจ็บไอ้หลังหัวเข่าเล่นไม่ได้นะแล้วก็มีข่าวร้ายคือโจนาธานโรตัวลูกริมเส้นกระดูก
มือแตกจากเกมที่แพลิสยืนยันว่าเอาแน่นอนนะครับอีกคนก็คือจอร์ซาเจนกองหน้าทีมชาติอเมริกาก็เจ็บอาจจะเจ็บแผลเดิมที่ข้อเท้าอ่ะถูกเปลี่ยนออกมาในเกมล่าสุดเนี่ยยืนยัน2คนนี้เล่นไม่ได้มีแกรนท์แฮร์รี่ที่หายไป7เกมเพราะว่าเจ็บหลังเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าฟิตไม่ฟิตแฮร์รี่ถ้าเล่นก็ไม่แทนเบนกิฟสันก็แทนเชนดัฟฟี่ส่วนตัวเป้าจอร์ซาเจนไม่พร้อมก็จะเป็นอดัมอีดาเจนแล้วก็ตำแหน่งของโจนาธานโรอาจจะโยกเอาโอเนลเอนันเดสมาเล่นทางด้านขวาแล้วก็ส่งนักเตะสเปนอ่ะบอคาไซส์บอคาซานบอคาซานนะใช่ลงมาเล่นทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยในรอบที่แล้วเขาใช้จอร์จลองแต่ว่าเกมนี้มันเจอลิเวอร์พูลไงน่าจะเป็นมือหนึ่งอ่ะแองกัสกันแองกัสกันนะใช่ไหมครับลงมาเฝ้าเสาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในการจัดทีมมันยังไม่นิ่งลิเวอร์พูลเลยจัดให้ดู2แบบแบบย่อมๆกับแบบใหญ่ๆเดี๋ยวดูกันแล้วก็นอริชแบบที่มีแกรนท์แฮร์รี่กับไม่มีมาดูให้ดู2แบบเลยเจมโอเคมาดูแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1แบบย่อมๆของลิเวอร์พูลเจม433นะครับของเจอร์เกนคล็อปอลิสงเบเกอร์เป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาคอนเนอร์แบดลีย์แบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับคู่เซ็นเตอร์อิบราฮิมาโกนาเต้กับจาเรลคอนซาแดนกลางเคอร์ติสโจนอเล็กซิสแบ็คอลิสเตอร์นะครับโดมินิกโซโบสไลตัวรุกนะครับเคทกอร์ดอนดิโกโชต้าแล้วก็ดาวินนูนเยสครับส่วนนอริชซิตี้นะครับมีดาวิดบัคเนอร์เป็นผู้สาวเป็นเทรนเนอร์นะครับ4-2-3-1มีอังกัสกันเป็นผู้สาวประตูนะครับแบ็คขวาแจ็คสเตซี่แบ็คซ้ายเป็นนันดิมิทริสจันนูลิสนะครับคู่เซนเตอร์เป็นกิฟสันกับเชนดัฟฟี่ตรงกลางใช้มาเซโนนูนเยสกับเคนนี่แบ็คลินนะครับตัวรุกโอเนลเอนันเดสทางด้านขวาซ้ายเป็นบอคาซานส์นะครับแล้วก็กลาเวียซาร่าเป็นหน้าต่ำหน้าเป้าอดัมอีดาคือแบบที่หนึ่งเราคิดว่าอาจจะพักฟันไดท์ให้คอนซ่ามาเล่นกับโกนาเต้แล้วก็ให้โซโบซายกลับลงมาเล่นคอสนิมและตัวลุกให้เคสกอร์ดอนเพราะว่าเกมที่เล่นกับฟูลแลมเนี่ยมีหลุยดีอาร์สแล้วก็กั๊กโปะได้เล่นเป็นตัวจริงไปแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะดีอาร์สเล่นเต็มเกมเลยส่วนนอริชเราก็คาดว่าถ้าเกิดแฮร์รี่ฟิตไม่เต็มร้อยอาจจะใช้ดัฟฟี่กับกิฟสันแต่ถ้าอีกมุมนึงก็คือเทรนด์ก็พร้อมแล้วก็มันเป็นเกมที่ถูกจับตามองครับก็แบดลีย์อาจจะนั่งไปก่อนไหมก็แบบที่หนึ่งเนี่ย มันอาจจะทำให้วาร์กเนี่ยบอกว่าโอเคเพื่อน my friend คุณก็มีโรเดชั่นแต่เขาบอกว่ามีแผนอย่างเงี้ยโรเดชั่นแผน2ก็มีนะดูแผน2นะครับโรเดชั่นเหมือนกันแผนนี้เป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ไงคอนเนอร์แบล็คก็โรเดชั่นนะเทรนด์เพราะช่วงหลังแบดลีย์เล่นจริงนะครับเอาสำรองอย่างเทรนด์ลงมานะครับแบ็คไซด์แอนดี้คู่เซนเตอร์ฟานไดค์กูนาเต้นี่ใหญ่เลยไม่รู้ว่าโรเดชั่นไงนัดที่แล้วที่เล่นกับฟูลแลมกูนาเต้ไม่ได้เล่นนะเป็นสำรองก็เจอคอนซาเล่นเนี่ยนะครับโจสแมคอลิสเตอร์โซสไลข้างบนดุนเยสโชต้าคาโก้ถ้าแบบนี้ว่าด้วยว่าแตงคิวเลยอะดังเคอร์ดังเคอร์ต้องคนเยอะมากดังเคอร์นะครับส่วนนอริชของวัคเนอร์ก็จะเป็นแองกัสกันนะครับแจ็คสเตซี่จานูลิสนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเบนกิฟสันกับแกรนท์แฮร์รี่แกรนท์แฮร์รี่จะมาแทนเชนดัฟฟี่นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนะครับยูเยสแมคเคลนเอนันเดสกับกาเบนซาลาสซานส์แล้วก็บอคาซานส์อีดาอดัมอีดาผู้ตัดสินเกมนี้ได้แก่ซาเบียลแบรอตโอเคถึงนาทีนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่นั่งทำข้อมูลนะเจมเชื่อไหมตั้งแต่เย็นๆวันศุกร์อ่ะครับเลื่อยมาเลยนะจนถึงค่ำๆวันเสาร์อ่ะไม่มีการพูดถึงความพร้อมของเกมเลยพูดถึงจะเป็นเรื่องของคล็อปอย่างเดียวเจมพูดถึงอ่านแบบมีแต่ข่าวเรื่องคล็อปอ่ะอย่างเดียวเลยเจมปกติเนี่ยเวลาถึงสุดสัปดาห์นะข่าวลิเวอร์พูลจะมีเรื่องของการอัปเดตสภาพความพร้อมการซ้อมอะไรเงี้ยแล้วเจมจำได้ไหมที่พี่เคยตั้งสังเกตว่าทำไมเกมนี้ถึงแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมวันพฤหัสพึ่งถึงบางอ้อวันศุกร์มันจะมีแถลงข่าวข่าวใหญ่กว่าความพร้อมวันศุกร์มันจะมีระเบิดลงปกติไม่ต้องแถลงข่าววันศุกร์เจมพี่หน่องพูดเมื่อวันเสาร์นะเออใช่จริงนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะจัดระดับไหนนะเพราะสื่อหลักๆที่พี่ใช้เขาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเขาก็ไม่กล้าฟันธงนะเขาจะจัดแบบไหนแต่ไม่ว่าจะจัดแบบไหนนะเจมเรามาดูถึงนอริชก่อนนอริชเป็นทีมระดับกลางๆของแชมเปี้ยนชิพแล้วก็การเล่นที่มีเดวิดวากเนอร์คุมเราก็เห็นไปแล้วไม่ได้รับเหนียวครับเป็นบอลที่แบบถ้าเล่นทีมระดับเดียวกันบอลสู้ได้บอลสู้เล่นสวยงามเกมลุกครับทีเนี้ยบอลแบบเนี้ยถ้าเจอลิเวอร์พูลนาทีเนี้ยรอดยากไงเจมใช่ค
คือด้วยความที่ดอริดไม่ใช่บอลที่ธรรมชาติเล่นเกมรับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็คือจะเล่นตามที่ซ้อมมาก็คือเล่นเกมรุกนะครับเล่นระบบ 4-2-3-1 นะครับก็อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่ในการเล่นในการเจาะเข้าไปเนี่ยมากกว่าหรือเขาเล่นโลบล็อกแต่เขาก็ไม่ถนัดในการเล่นแบบนี้เจมใช่ไหมผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นงานที่ไม่ได้ยากมากของลิเวอร์พูลถ้าดูจากเนเจอร์การเล่นของนอริทนะที่ถามเจมคาดว่าบรรยากาศในสนามจะเป็นยังไงแบบอึนๆหรือว่าจะคึกคักผมว่าต้องคึกคักคือต้องแต่มานับถอยหลังแล้วนะเกมในแอนฟิลด์จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะก็ต้องแบบใส่เต็มอ่ะนะก่อนที่จะแฟร์เวลกันใช่ไหมครับได้ข่าวว่าตั๋วเกมนัดบู๊ปมันพุ่งกระชูดเลยเหรอโอ้โหที่พี่ต้องตัดจัดรายการ400เทปไม่พอเลยอ่ะอันนั้นนัดชิงใช่ไหมนัดชิงไงคาราบาวครับคาราบาวครับโอ้อันนี้ต้องจัดประมาณ800เทปอ่ะนัดกับบู๊ปเนี่ยไม่ว่าจะยังไงอ่ะแพงแน่นอนแพงแน่นอนเพราะมันเป็นแฟร์เวลในบ้านใช่ใช่อ่ะแฟร์เวลอยู่ที่นวลจันทร์แล้วกันพี่ครับผมอ่ะเกมนี้มองว่านอริทไม่น่าสู้ได้นะไม่ว่าครอปจะจัดแบบ1แบบ2หรือจะมีแบบ3ใช่มาเนี่ยใช่ใช่มั้ยใช่ก็มองว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเจองานยากครับเห็นด้วยนาทีนี้ด้วยคุณภาพของทีมณเวลาเนี้ยบวกกับตัวที่เจ็บก็ทยอยกลับมามีตัวเลือกให้หมุนใช้มากขึ้นน่าจะเผชิญศึกได้ใน90นาทีสกอร์น่าจะขาดนะแต่จะขาดระดับไหนในมุมมองของเรามาดูกันนะครับตัวผมมองว่าลิเวอร์พูลจะชนะนอริชซิตี้ 3-1 ครับส่วนผมให้มากกว่านั้นหน่อยนะครับให้ลิเวอร์พูลชนะนอริชซิตี้ 3-0 3-0 เนี่ยนะครับโอเคอ่ะมาต่ออีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมนิวพอร์ตเคาน์ตี้ทีมจากลีก2นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกคู่นี้เล่นที่ลอตตี้พาเลทนะครับเวลา17:30 จบเกมคู่ลิเวอร์พูลก็ต่อด้วยคู่นี้เลยนิวพอร์ตกับแมนยูไนเต็ดนิวพอร์ตอย่างที่บอกนะครับเป็นทีมจากลีก2ปัจจุบันอยู่อันดับ14นะครับมี37แต้มนะครับโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นก็ไม่มีหนีตกชั้นก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเขาก็มาเน้นเต็มที่แหละเต็มที่กับเกมนี้แล้วออกมาขู่แล้วนะคุณซื้อชื่ออะไรนะเขาบอกว่าขู่เลยเหรอเกแฮมคัฟแลนด์น่ะบอกระวังให้ดีครับแมนยูนะครับเขาจริงก็ฟอร์มดีนะนิวพอร์ตอ่ะเขาเคยล้มหมายถึงนิวพอร์ตเคยล้มเลสเตอร์มาแล้วนะครับเมื่อปี2019ครับแต่แมนยูบอกว่าเฮ้ยนั่นมันเลสเตอร์นี่แมนยูครับใช่ไหมส่วนแมนยูปัจจุบันอยู่อันดับที่8ครับมี32คะแนนในพรีเมียร์ลีกและรายการนี้ไม่ว่าเจอทีมไหนนะแมนยูเขาเน้นเลยถ้าเราดูได้ตั้งแต่รอบ3เอาทุกดอกที่เล่นกับวีแกนเพราะมันเป็นรายการเดียวที่ยังมีหวังอยู่นะมีโอกาสเป็นแชมป์มาดูผลงานและฟอร์มหลังกันก่อนนะครับไปดูทางด้านของนิวพอร์ตกันก่อนนะครับในเกมลีก2นะครับชนะเรคแฮมล่าสุด1-0 FA Cup ชนะอีสต์ลีย์3-1นะครับลีก2นะครับบุกชนะดอนคาสเทิลโรเวอร์1-0ในศึก FA Cupสมัยกับอิตาลีในเกมแรกครับ1-1ที่รอดนี่พาเลทนะครับแล้วก็ในเกมลีก2เสมอกับซัตตันยูไนเต็ด1-1ครับครับไปดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของเอริกเทนฮากเกมพรีเมียร์ลีกเสมอกับสเปอร์ครับ2-2 FA Cup บุกชนะวีแกน2-0นะครับในพรีเมียร์ลีกแพ้ตอตเทนแฮมฟอร์เรสต์1-2ชนะแอสตันวิลล่า3-2แล้วก็แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด0-2ครับเฮดทูเฮดมีไหมไม่มีไม่ได้มีนะไม่มีไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่คือนี่คือเกมที่เจอกันนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกมประวัติศาสตร์ของนิวพอร์ตจะเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์ได้ไหมนะครับมาดูความพร้อมนิดหนึ่งเจมส์เกแฮมคัฟแลนด์นอกจากออกมาประกาศว่าเขาจะพาทีมสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็กระตุ้นเนี่ยแฟนบอลแล้วก็ลูกทีมด้วยว่านี่คือเกมแห่งประวัติศาสตร์ของสโมสรนะถ้าชนะได้มันจะเป็นเกมที่ถูกจารึกไว้เลยโอ้ต้องบอกว่าแปะไว้ที่ข้างฝาอ่ะมันจะไปลบผลงานชิ้นโบแดงที่เคยชนะเลสเตอร์ถ้ามาชนะแมนยูเนี่ยทุกคนในยุคหลังก็จะมาพูดถึงเกมนี้แต่จะทำได้ไหมแหละใช่ไหมคือนัดนี้นะครับมีปัญหาผู้เล่นที่เจ็บอยู่2คนชื่อว่าจอร์จเซเบอรี่เจ็บกระดูกน่องหักกับดีแคนดิสเดลที่เจ็บในหลังหัวเข่าซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทีมเพราะช่วงหลังเนี่ยเขาก็จะใช้ทีมชุดนี้เล่นแล้วก็เล่นในแท็กติกนี้แหละ5-3-2นะครับเล่น3เซนเตอร์มีเจมส์คลาร์กสกอตเบนเน็ตไลออนเดลานี่เป็น3เซนเตอร์แล้วตัวรุกเนี่ยวิลเอเวนส์กับเซฟพาร์เมอร์โฮเดนเป็นคู่หน้าคือเราไล่มาเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกนักเตะนะแต่ก็ตามข้อมูลมาอย่างเงี้ยเล่น5-3-2นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้นะครับตามข่าวนะครับจัดเน้นๆแน่นอนไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเป็นใครใช่แมนยู
จัดเต็มนะครับแต่ยังไม่มีองเดโอนาน่าครับไปเล่นให้กับทีมชาติแคเมรูนพูดถึงโอนาน่านี่น่าเห็นใจนะไปเล่นให้ทีมชาติ3นัดในรอบแรกเนี่ยเกมแรกบินไปถึงแล้วเครื่องมันต้องลงก่อนดูมันน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศต้องนั่งรถต่ออีก150ไมล์ก็เลยไม่พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นสำรองด้วยครับเกม2ลงมาเล่นเป็นตัวจริงเสีย3ลูกรวมไป3เม็ดถูกดรอปเป็นสำรองแล้วเกมที่3เนี่ยที่เป็นข่าวคือหาก็คือข่าวบางกระแสบอกว่าเนี่ยโมโหมากที่ไม่มีชื่อเป็นตัวจริงแล้วก็ถูกจับไปโยงว่าไปมีปัญหาขัดแย้งกับซามูเอลเอโต้ซึ่งเอโต้เนี่ยเขาถือว่าเป็นขาใหญ่ของวงการฟุตบอลแคเมรูนนะใช่เป็นตำนานใช่ก็เคลียร์กันได้สุดท้ายก็เย็นลงแล้วก็ไม่ได้เล่นในเกมนั้นทีมเสมอเข้ารอบเอ้ยเสมอหรือชนะ 3-2 เข้ารอบมาไปเจอไนจีเรียนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ของโอนาน่ากับแคเมรูนเป็นอย่างไรแต่คนนึงที่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาเลยครับก็คืออัลตายบายินดีผมจะเล่นต่อตั้งแต่ย้ายมันยังไม่เคยได้เล่นเลยอัลตายบายินดีอ่ะเออขอเล่นหน่อยถือว่าเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ลงเล่นและว่ากันว่าเทนฮากเนี่ยอาจจะมองไปถึงเกมในพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ด้วยว่าเขาอาจจะไม่มีโอนาน่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องลองอัลตายบายินดีในเกมเนี้ยเพื่อจะได้สัมผัสกับทีมชุดใหญ่นะครับหรือไม่ก็เป็นทอมฮีตันถ้าเขาเลือกทอมฮีตันเนี่ยอัลตายบายินดีบอกว่าผมไปดีกว่าย้ายดีกว่านะก็จะเป็นอัลตายบายินดีที่ลงเล่นเป็นมือหนึ่งนั่นแหละส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งที่ยังติดเล่นทีมชาติคือโซยันอัมราบัตนะอยู่กับโมร็อกโกนะครับแล้วก็มีตัวที่เจ็บตอนนี้วิกตอรินเดเลฟคนขันหนีบทาเรลมาเลเซียเข่าเมสันเมาน่องแล้วก็องนี่มาร์ซิยาลเจ็บคนขันหนีบมาร์ซิยาลเนี่ยล่าสุดยืนยันว่าพักถึงนู่นเลยนะ10สัปดาห์เออถึงเมษาหลายคนงงว่าเล่นก็ไม่ได้เล่นเจ็บอะไรเนี่ยครับก็นั่นน่ะสิตอนแรกมีข่าวว่าป่วยหายป่วยก็มาเจ็บนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยเหมือนจะขยับตัวไม่ได้นะมีปัญหาเรื่องของการใช้เงินอ่ะเดี๋ยวมันจะไปติดใช่ Financial Fair Play เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าธรรมชาติจริงๆก็จะเหลือแค่ลัสซุนฮอยลุนน่ะครับหรือไม่ก็ปรับเอาแรชฟอร์ดมาเล่นประเด็นแรชฟอร์ดเนี่ยน่าสนใจมากกลางสัปดาห์มีข่าวว่ามีภาพจับได้ว่าเขาเพิ่งเดินออกจากผับอ่ะไปดื่มมาที่เบลฟาสต์มั้งอ๋อเบลฟาสต์ก็ไกลไหมจากแมนเชสเตอร์ไปเบลฟาสต์ไม่น่าไกลนะครับไอแลนด์ไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือไม่ไกลแต่ไอ้รูปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แน่บางทีมันถ่ายไว้ก่อนไงขอโพสทีหลังหรือยังไงเอออันนี้เราต้องเช็คให้ดีๆนะดูไม่น่าเป็นเมาตรงนั้น นะครับไม่ได้เมาเพียงแต่เดินออกมาจากที่นั่นไงเหมือนอาจจะไปตามหาใครสักคนน่าจะนัดเพื่อนคุยอยู่ละเพื่อนคุยแต่เกมนี้ยังไม่มีข่าวนะว่าเขาจะโดนดรอปหรือมีชื่อไม่มีชื่อแต่น่าจะลงเพราะตามข่าวบอกว่าก็น่าจะจัดใหญ่เลยมีกานาโชมีแฟนนั้นมีแรชฟอร์ดเล่นเป็นกลางรุกหน้าเป้าคอยลุนแล้วก็กาเซมิโร่พี่เกษมอ่ะกลับมาฟิตแล้วน่าจะได้เล่นแทนเอริกเซนแล้วก็แม็กโทเล่นกับคอปปี้ไมนูและลุคชอก็พร้อมแล้วถ้าลุคชอกลับมาเนี่ยดาโล่ก็จะโยกไปเล่นแบ็คขวาวันริซาก้าก็นั่งนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยแม็กไกว์ก็กลับมาแล้ววารานแต่อาจจะใช้วารานกับลิซานโดมาร์ตินเล่นไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเนื้อตัวเนี่ยใหญ่นะใหญ่แน่นอนมาดูสิเป็นแรกตามคาดของทั้งสองทีมครับครับไปดูทางฝั่งของนิวพอร์ตเคาน์ตี้กันก่อนครับในระบบ532นะครับก็จะมีทางด้านของนิคทาวเซนเป็นผู้สาประตูนะครับแล้วก็แบ็กขวาใช้เชนแม็กลาฟลินนะครับแบ็กซ้ายเป็นอดัมลูอิสนะครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนะครับมีเจมส์คลาร์กสกอตแบนเน็ตแล้วก็เรียนเดลานี่นะครับด้านกลางนะครับใช้บรีนมอริสแอนดริวนะครับแล้วก็แฮร์รี่ชาร์ลีแอรอนวิลดิกนะครับคู่หน้านะครับเซฟพาร์เมอร์โคเดนกับวิลอีเวนส์ครับอาดัมลูอิสนี่คุ้นไหมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะปล่อยยืมไปเล่นที่เนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยนะจริงครับส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับ4-2-3-1ของเอริกเทนฮากมีอัลตายบายินดีเป็นผู้สาประตูแบ็คขวาดีโกดาโลแบ็คซ้ายลุคชอเซนเตอร์ลิซันโดมาร์ติเนสกับราฟาเอลวารานนะครับตรงกลางคอปปี้ไมนูเอริกเกคาเซมิโร่นะครับตัวรุกอเลคานโดกานาโชบรูโน่ฟินันซ์มาคัตแรชฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้ารัสมุสฮอยลุนครับผู้ตัดสินในเกมคู่นี้เดวิดคูทครับคิดถึงการพลิกล็อกไหมไม่นะไม่พี่คิดเหมือนกันว่าแม้ว่าสื่อจากอังกฤษพยายามจะบิ้วหน้าหนูบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะพลิกล็อกนะแต่ดูแล้วไม่น่านะแม้ว่าเกมรอบ3แมนยูจะชนะวีแกนแค่ 2-0 แต่ไปดูเนื้อในของเกมย้ำอยู่ข้างเดียวนะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เองไม่คมแค่นั้นเองแล้วนี่นิวพอร์ตมันต่ำชั้นกับวีแกนอีกนะลงมาอีกนะครับแม้ว่าตามแท็กติกเนี่ยเขาจะเล่นรับเต็มตัวอาจจะรับ8
8คนอ่ะอาจจะทั้งทีมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าต้านไหวนะเจมส์แมนยูใช่คือบอลพอมันห่างกันเยอะมากมันไม่มีลูกฟุกนะครับเนาะลูกฟุกมันเกิดขึ้นยากยากยากครับก็เลยมองว่าแม้แต่ซึ่งเน้นด้วยอ่ะเออตามข่าวเนี่ยคือเขาคาดการเขาจัดชุดใหญ่นะจัดชุดใหญ่คือถ้าเน้นจัดชุดใหญ่เนี่ยผมมองไงก็นิวพอร์ตก็เละคือแพ้แน่ถึงกับมีบางคนบอกว่าถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยมันจะต้องยังไงถ้าเกิดตกรอบขึ้นมาเนี่ยตกรอบนี่อลิจันฮาก็ต้องแบบโอ้โหต้องกากบาทไว้แบบตัวเบลเลอร์เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อนะถ้าคุณตกรอบด้วยการแพ้ทีมอย่างนิวพอร์ตแต่เขาก็เครียดนะเขาเครียดนะเพราะว่านี่คือรายการที่แมนยูมีโอกาสเป็นแชมป์อ่ะใช่เออพี่ก็มองว่าไม่น่ามีพลิกล็อกใช่แล้วเกมก็น่าจะเป็นไปแบบวันเวย์ด้วยครับต่อให้เจ้าถิ่นบิ้วกันมายังไงก็ตามเนี่ยครับเอาหน่อยฮึดสู้หน่อยแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยเกรดบอลมันห่างกันเยอะใช่ครับแล้วบอลแบบนี้น่าจะเข้าทางแมนยูเนี่ยนะอืมนะผมก็มองเพราะว่าบอลนิวพอร์ตคงไม่มีการแบบขึ้นมาเพรสซิ่งแล้วก็การจัดแบบไลน์ดีเฟนซ์ดีอะไรเงี้ยคือคงไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเล่นไปเล่นมาโอ้โหตอนนี้แม็กลับเล่นอินเวิร์ดเข้ามาอะไรเงี้ยคงไม่เจมส์ผมว่าคงไม่ถ้าเล่นแบบนั้นก็ต้องขึ้นมาอยู่ในลีกบนๆใช่ไหมเจมส์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเสร็จแมนยูเสร็จครับอ่ะมาดูสกอร์นะครับผมให้นิวพอร์ตเขาที่แพ้แมนยูเต็ด0-3ครับส่วนผมนะครับก็ให้นิวพอร์ตเคาน์ตี้แพ้กับแมนยูไนเต็ด0-2โอเคเอาละ ทีนี้จาก FA คัพนะครับเราข้ามไปที่เกาโชเซเรียนะครับ ในค่ำคืนวันนี้มีเกมใหญ่2คู่เราเลือกมา ก็คือลาซิโอเจอนาโปลีและฟิเรนติน่าเจอกับอินเตอร์นะครับนี่คือ4ทีมที่เพิ่งจะไปเที่ยวซาอุมานะครับผมใช่ไหมก็ไปเล่นในซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับใช่ใช่แล้วทีมที่ได้แชมป์กลับมาคืออินเตอร์ทีมที่รองแชมป์คือนาโปลีครับและทีมที่เล่นนัดเดียวรอบรองฟิออกับลาซิโอใช่กลับมาคือกลับมาเพราะเงินรางวัลก้อนหนึ่งละครับผมทีนี้สี่ทีมนี้ก็มาแยกโปรแกรมเจอกันในสัปดาห์นี้เราไปคู่ลาซิโอกับนาโปลีก่อนนะครับเล่นกันที่ซาโดโอลิมปิโกในกรุงโรมเวลาเที่ยงคืนนะครับผลงานของลาซิโอ20 นัด ชนะ 10เสมอ3 แพ้ 7มี33แต้มส่วนนาโปลีฤดูกาลนี้โอ้โห20 นัด ชนะ 9เสมอ4 แพ้ 7มี31แต้มโอ้ต่างจากฤดูกาลที่แล้วเยอะมากไม่ต้องพูดถึงการลุ้นแชมป์ละนาโปลีตอนนี้ก็ไปลุ้นเอาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะใช่เจอบาร์เซโลนาต้องมีทีมหนึ่งที่ล้มเหลวอ่ะใช่ครับใช่สภาพพอกันเลยพอกันนะอ่ะมาดูผลงานและฟอร์มหลังกันหน่อยเจมครับไปดู5นัดหลังสุดของลาซิโอนะครับครับมาดูซอสซาลีเกมล่าสุดก็คือซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับแพ้ลาซิโอแพ้อินเตอร์มิลาน0-3นะครับในเซเรียอาชนะเลเช่1-0นะครับในโคปาอิตาเลียชนะโรม่า1-0เซเรียอาแพ้อาบุกชนะอูดิเนเซ่2-1แล้วก็ชนะโฟรซิโนเน่3-1ครับไปดูนาโปลีครับซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับแพ้อินเตอร์มิลานในนัดชิงนะฮะ0-1เกือบยันได้นะไปโดนครับนาทีสุดท้ายใช่ไหมเราจะโลมาติเนสยิงอ่ะใช่แล้วก็ในรอบรองชนะฟิโอเรนติน่า3-0เกมนี้เล่นไม่ได้ดีใช่แต่ชนะ3-0 นะครับแล้วก็ในเซเรียอามีชนะซาเลนติน่า2-1แพ้โตริโน0-3เสมอมอนซ่า0-0นะครับมาดูเฮดทูเฮดหน่อยเฮดทูที่เจอกันมาเกมแรกที่เนเปิลลาโซบุกชนะครับ2-1นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่โรมนาโปลีบุกชนะ2-1แล้วก็ที่เนเปิลลาซิโอบุกชนะ1-0ฤดูกาล2021-2022นาโปลีชนะนะครับที่บ้านตัวเอง4-0แล้วก็บุกไปชนะลาซิโอถึงซาโดโอลิมปิโก2-1ที่น่าสังเกตคือ4เกมหลังเล่นกันเจ้าบ้านไม่มีชนะเลยเนี่ยใช่มาดูความพร้อมล่าสุดขาดทั้งคู่นะครับโดยลาซิโอเนี่ยไม่มีตัวเจ็บแต่มีตัวแบนและตัวแบนเนี่ยคนแรกคือมาเตซาคายี่คนที่2คือชิโร่ฮิโมบิเล่สองตัวรุกหายไปถ้าว่าตัวรุกในแดนบนเหลือคนเดียวที่เป็นตัวจริงคือเฟเดเป้แอนเดอร์สันการแก้ปัญหาก็คือ1เกมนี้ต้องส่งกูสตาฟอีซักเซนลงมาเล่นและข่าวดีคือได้วาเลนตินกาเซียนอสหรือว่าตาตี้กาเซียนอสฟิตกลับมาเล่นเป็นหน้าเป้าเพราะฉะนั้นอาจจะใช้กูสตาฟอีซักเซนตาตี้กาเซียนอสได้หน้าเป้าแล้วก็เฟเดเป้แอนเดอร์สันโยกจากตัวรุกด้านขวาไปเล่นด้านซ้ายเปโดริเกสเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าใช้เปโดรเนี่ยตาตี้กาเทียนอจะนั่งแล้วฟิลิปเปนเดอร์สันเล่นเป็นหน้าเป้าแต่ว่าหลังกับกลางตัวครบเจมส์เจนดูซี่โลเวลล่าอัลเบโตลงแต่ปัญหาคือว่าตัวลุกตัวทีเด็ดมันหายไป2คนเลยครับแต่นาโปลียุบกว่านะครับประเด็นสำคัญก็คือเนี่ยมีตัวแบน3คนเลยเจมส์เยนคายูสเต้กองกลางนะครับควิช่าควาลาเทเรียนี่ตัวลุกด้านซ้าย
แล้วก็โจนิสเมลเนี่ยหน้าเป้า3คนเนี้ยแบนวิกเตอร์โอซีเมนติดเล่นทีมชาติและล่าสุดชัดเจนนะครับมีข่าวยืนยันเป็นข่าวใหญ่เลยว่าเจ้าตัวยืนยันว่าย้ายแน่นอนซัมเมอร์โอซีเมนตอนแรกนี้มีข่าวบอกว่าต่อสัญญาอยู่ยาวทำให้ตอนนี้ตลาดนักเตะมันหูคึกคักเลยโอซีเมนขยับจะไปไหนแต่ว่ายังอยู่กับนาโปลีนะในครึ่งฤดูกาลหลังให้เดาดีนะไม่สเปนก็ที่อังกฤษฮะไม่ไปฝรั่งเศสอ่ะมีข่าวว่าทีมในฝรั่งเศสเขาก็ต้องการนะเปเช่เพราะเปเช่เขาอาจจะเสียคลีอันเนี่ยเปเป้นะถูกต้องนะครับเป็นไปได้นะโอซีเมนไม่มีเกมนี้ไม่มีอองเดฟองสมองกิซ่าในศึกไปเล่นให้แอฟริกาให้แคเมรูนในแคเมรูนแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอเล็กซ์เมเดตประตูมือหนึ่งก็เจ็บนาธานเซนเตอร์เจ็บไหล่แล้วก็มาทัสซูรีวิลาเจ็บเข่าเนี่ยตัวเลือกจำกัดนะครับแต่เกมนี้มีเซอร์ไพรส์อาจจะส่งเด็กใหม่ก็คือซิดิเอนโกนย้ายมาจากเวโรนาอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับช่วงหลังเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวนะแล้วเป็นแฟนเวโรนาเนี่ยโอ้โหมันท้อมีแต่นักเตะออกเนี่ยล่าสุดเอนโกนเนี่ยซึ่งเป็นตัวลุกตัวสำคัญเนี่ยย้ายมาอยู่กับนาโปลีนะครับมีประเด็นหนึ่งก็คือพีเตอร์ซีลินสกี้ครับยังไงก็ไม่ยอมต่อสัญญาข่าวบอกว่าถ้าคุณไม่ต่อครับเราก็ไม่ให้เล่น คือจริงๆถ้าบอกอย่างโจ่งแจ้งเนี่ยมันผิดกฎฟีฟ่านะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเพราะมันเป็นเรื่องเหตุผลทางแท็กติกใช่ไหมก็เป็นไปได้ที่เกมนี้อาจจะไม่มีซีลินสกี้แล้วก็เป็นดีโก้เดมเม่ที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาลงเล่นแล้วก็น่าจะเล่นในระบบ 3-4-3 นะครับด้วยการใช้ดีลอเรนโซไปได้เป็นเซ็นเตอร์ตัวขวาที่ปัญหาก็คือตัวลูกปัญหาไปหมดเลยซิมิโอเน่ควาลาเทเลียโอซิเมนจะมีทีเด็ดพอไหมล่ะที่จะไปยิงลาซิโอโปลิตาโนลาสปาโดลี่เอ็นโกนมาดูสิบแรกตามคาดนะเจมลาซิโอ 4-3-3 ประตูเป็นอีวานโปรเบเดลหลังก็เป็นมาเนลลาซารีมาริโอกีล่าอาริซิโอโรมันยูรีแล้วก็อดัมมารูซิตกลางก็เป็นมาเทโอเกนดูซี่นิโคโลโรเวล่าลุยซาเบโตตูรุกกุซับอีซักเซนวาเดนตินหรือว่าตาตี้กาสเตียโนสแล้วก็ฟิลิเป้อันเดซอนส่วนนาโปลี 4-3-3 นะไม่ใช่ 3-4-3 นะครับ ประตูเป็นปิเอจิโกลินีหลังก็มีโจนี่ดิลอเรนโซเอเมียรักมานีแล้วก็ฮวนเชซุสกลางปาสควาเล่มาซ็อกกี้เป็นวิงขวาวิงซ้ายก็เป็นมาโดรุยลิฟิวคู่กลางซานิลับโดบอตก้ากับดีโก้เดมเม่3ตัวลุกมาเตโอโปลิตาโนจาโคโมลาสปาโดริและซิลิเอนโกนแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเยสเปอร์ลินสตรองนะครับก็ไม่รู้จะแทนควาลาเทเลียได้ไหมล่ะไม่น่าได้นะเอาใครก็แทนไม่ได้นะนาทีนี้นะครับผู้ตัดสินดานี่ได้ออกซาโต้ตัวลุกหายทั้งคู่เลยเจมใช่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากซาอุเหมือนกันเดินทางไกลเหมือนกันสูสีไหมก็เอาจริงๆเขาเรียกสูสีนะครับแต่ผมยังเอียงมาที่ลาซิโอตรงที่ว่าเล่นในบ้านนะครับแล้วนาโปลีปีนี้ไม่ดีจริงๆนะเนาะไม่ดีไม่ดีนะแล้วขาดเยอะกว่าขาดเยอะกว่าก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าการที่ขาดซาคายี่กับอิโมบิเล่มันก็มีผลเยอะนะกับเกมลุกของลาซิโอนะครับก็อยู่ที่นาโปลีจะมาเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งเหนียวแน่นแค่ไหนและช่วงหลังๆเนี่ยสแตทมันฟ้องนะว่านาโปลีไม่ใช่บอลที่คอมเกมอ่ะเหมือนจะเล่นในจังหวะฉาบฉวยอ่ะใช่ครับว่าเกมนี้ก็คงเล่นจังหวะฉาบฉวยแต่เมื่อไม่มีควาเทเรียมก็หวังผลยากอีกซิเมเน่ก็ไม่อยู่ไม่มีโอซิเมนด้วยมันจะยิงก็เลยมองว่าเหนื่อยแต่ลาซิโอก็ขาดตัวจบสกอร์พี่ก็เลยมองว่าคู่นี้เป็นไปได้นะที่จะแบ่งแต้มจากผลเสมอแต่ถ้ามีผู้ชนะก็เอียงไปที่ลาซิโอแหละมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าลาซิโอจะเสมอกับนาโปลี1-1ครับส่วนผมนะครับมองว่าลาซิโอจะชนะนาโปลี2-1ทีนี้มาดูคู่ฟิออเรนติน่ากับอินเตอร์เล่นตอนตี 2:45 นาทีครับฟิออเรนติน่าจะเปิดสนามซาดิโออาร์เตโมฟรังคีในเมืองฟลอเรนซ์นะครับรับการเยือนของอินเตอร์ซึ่งลงเล่นในฐานะรองจ่าฝูงนี่แหละนะครับฟิออเนี่ยอยู่ในหัวตารางนะ มีลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ20นัดชนะ10เสมอ4แพ้6มี34แต้มส่วนอินเตอร์ลุ้นแชมป์นะครับ20นัดชนะ16เสมอ3แพ้1มี51คะแนนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะคว้าแชมป์มาหมาดๆครับซูเปอร์โคปาอิตาเลียใช่ก็อินเตอร์นี่ชนะทั้งด้านของนาโปลีมา 1-0 ใช่ๆรอบชิงชนะเลิศใช่มาดูผลลัพธ์ฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปดูฟิออเรนติน่ากันก่อนนะครับ
ก็แพ้กับนาโปลีครับในรอบรองของซูเปอร์โคปาอิตาเลียครับที่ซาอุดิอาระเบีย 0-3 แพ้แบบงงๆคือแพ้เขางงแล้วแพ้ทั้ง 0-3 ด้วยเยอะเลยรูปเกมดูดีคองบอลมากกว่าจุดโทษก็ได้ครับยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าฟิออลครับไอเกมนึงในซาอุดิอาเสมอกับอูดิเนเซ่2-2ไอโคปาอิตาเลียชนะจุดโทษโบโลญญา 5-4 นะครับในซาอุดิอาแพ้ซาซูโร่0-1แล้วก็ชนะโตริโน่1-0ครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับได้แชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียชนะนาโปลี1-0นะครับแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศชนะลาซิโอ3-0ในซาอุดิอานะครับปุกชนะมอนซ่า5-1แล้วก็มีชนะเวโรนา2-1เสมอครับเจนัว1-1ครับครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันเกมแรกที่ซานซีโร่หรือว่าจูซเป้มิเอซ่าอินเตอร์ถล่มฟิออขาดลอยฮะ4-0แล้วก็เจอกันในโคปาอิตาเลียอินเตอร์บุกชนะนะครับฟิออเรนติน่า2-1นะครับในเซเรียอาฤดูกาล2022-23นะครับก็มีอินเตอร์แพ้ฟิออคาบ้าน0-1แล้วก็บุกไปแก้แค้นได้นะครับชนะฟิออที่อาร์เทมโรฟังกี้4-3ครับครับผมครับสภาพของโฮมล่าสุดนะครับฟิออเรนติน่าเนี่ยเอาตัวที่เล่นไม่ได้ก่อนนะครับคริสเตียโนบีรากี้แบ็คซ้ายประสบการณ์สูงนะติดทดแบนนะครับคริสเตียนคูอาเม่กองหน้ายังติดเล่นกับโค้ดดีบัวเดว่าไอวอรี่โค้ดในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับกาจาโน่คาโซวิดี้กองกลางหายเจ็บข่าวกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่ฟิตแต่มีข่าวดีครับนิโคลัสกอนซาเลสนะครับตัวลูกคนสำคัญดีกรีแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาด้วยใช่ไหมติดปะติดนะชุดแชมป์โลกอะนิโคลัสกอนซาเลสหรือว่าถอนตัวผมว่าไม่ติดนะถอนตัวติดไปแล้วถอนเนี่ยแล้วต้องถอนพัวกินอะไรที่อยู่อังเคลกอร์เดียอังเคลกอร์เดียของส้มหล่นถูกเรียกไปติดแทนนะเป็นตัวสำคัญของฟีออร์นะครับแล้วก็เจ็บไปนานแม้จะเดินทางไปกับทีมด้วยที่ซาอุแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เกมนี้มีการยืนยันจากวินิซิโอสอิตาเลียโนว่านิโคลัสกอนซาเลสพร้อมแล้วกับการลงเล่นแต่สภาพความฟิตยังไม่เพียงพอถึงขั้นที่จะเล่นเต็มเกมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสำรองแล้วก็ใช้โชตองอีกัวเน่เล่นไปก่อนแต่ยืนยันว่าได้เห็นแน่นิโคลัสกอนซาเลสซึ่งเราเคยพูดไว้หลายครั้งว่าฟีออที่มีกับไม่มีนิโคลัสกอนซาเลสมันต่างกันนะถ้ามีแล้วมันมีทีเด็ดในเกมรุกนะครับและมีความเป็นได้ที่อาจจะปรับแท็กติกนะครับจากการเล่นแผงหลังที่เป็นลายแบ็คโฟร์มันเล่นเป็นหลัง3 3 4 1 2นะครับด้วยการใช้โชตองอีโกเน่มาเล่นเป็นกองหน้าคู่กับลูคัสเปลตรานแล้วก็มีจาโคโมบานาเวนตูร่าเล่นเป็นกลางรุกส่งลูคัสนีเอลี่มาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คนะครับทางซ้ายเป็น3แนวรับร่วมกับลูคัสมาร์ติเนสกวาต้าแล้วก็นิโคล่าบิเลนโควิชนะครับส่วนอินเตอร์ยังเล่น3 5 2เหมือนเดิมนะครับขาดนิโคโลบาเลล่ากับฮาคาชนาลู2กองกลางอยู่ด้วยกันติดโทษแบนนะครับ แบนคู่เลยฮวนกวาดาโดเจ็บเอ็นร้อยวายแต่มีข่าวดีครับอเลสซานโดบาสโตนี่กลับมาซ้อมได้แล้วไม่แน่ใจว่าจะพร้อมกับการคืนสนามหรือไม่เช่นเดียวกับเดนเซลดุมฟรีดแต่ถ้าไม่ 100% น่ะก็จะยังคงใช้มาโตดาเมียนเล่นเป็นวิงขวานะครับแล้วก็เซนเตอร์ตัวซ้ายเนี่ยจะขยับเอาอาชัยบีไปเล่นแล้วก็ใช้เซฟานเดลฟายเล่นเป็นตากลางตัวกลางนะครับส่วน2คนที่โดนแบนตำแหน่งของบาเลล่าก็เป็นฟาเตเซียที่แทนดาวิเดฟาเตเซียทีนี้ตำแหน่งของชานูรูสำคัญนะครับก็เหลือตัวเลือกก็คือคริสเตียนอัสซาลานีนะครับที่ลงมาเล่นทีเด็ดคู่หน้าเหมือนเดิมมาร์คุสตูรามกับลาตาโรมาร์ติเนสแล้วก็ยังมี2ตัวซูเปอร์ซับครับมาโกนาโดวิชกับอาริซิซานเชสซูเปอร์ซับเลยนะที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนซับลงมาซูเปอร์ซับจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนอินเตอร์เนี่ยลุ้นเลยตูรามกับลาตาโรอยู่นานๆนะมึงเปลี่ยนอยู่นานๆอยู่นานๆมาดู11คนแรกตามคาดนะครับฟิเรนติน่า3-4-1-2ประตูเป็นปีเอโตเตราชาโนนะครับกองหลัง3เซนเตอร์เป็นลูคัสมาร์ติเนสกวาต้านิโคล่ามิเลนโควิชแล้วก็ลูก้าลานิเอลี่กลางวิงขวาเป็นไมเคิลคาโยเดวิงซ้ายเป็นฟาบิโนปาดีซี่มิดฟิลด์คู่กลางเป็นอาตูเมโลกับอันเฟรดดันแคนแล้วก็กลางลุกเป็นจาโคโมบานาเวนตูร่าคู่หน้าครับโชตองอีโกเน่กับลูคัสเบลตรานมีวินเชโซอิตาเลโน่เป็นเทรนเนอร์ขณะที่อินเตอร์นะครับ352ประตูเป็นยานซอมเมอร์หลัง3เซนเตอร์เป็นเบนชาแมงปาวาเซฟานเดฟรายแล้วก็ฟรานเชสโกอาชาบีกลางวิงขวาเป็นมาติโอดาเมียนมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนดาวิเดฟราเตซี่คริสเตียนอัสซาลานีเฮลิกมาคีตายาและวิงซ้ายก็คือเฟเดริโกดีมาโกคู่หน้าเป็นมาร์คุสตูรามกับลาตาโรมาร์ติเนสครับมีจาลูก้าอัลเลเรียโน่เป็นผู้ตัดสินนะครับมองไอเจมต่างฝ่ายต่างก็ขาดโดยเฉพาะอินเตอร์เนี่ยไม่มีบาเลล่ากับชลานูรูก็อินเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าว่าถึงสควอดเดปเนี่ย
เขาน่าจะดูดีที่สุดในเซเรียอาแล้วมั้งครับนะครับขุมกำลังค่อนข้างที่จะมีให้เลือกใช้งานค่อนข้างหลากหลายไม่มีดุมฟรีดเสียหายแต่ว่าดามิเอนเองก็อยู่ในระดับที่เล่นได้นะครับแล้วก็คู่หน้าเป็นจุดแข็งของอินเตอร์อยู่แล้วนะครับขณะที่ฟิออเนี่ยพอนิโคลัสกอนซาเลสกลับมาแต่ว่าเชื่อว่าไม่ได้ 100% ไม่ 100% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดที่ฟิออสามารถที่จะโจมตีอินเตอร์ได้ถนัดทนีผมก็ยังมองว่าอินเตอร์ซึ่งตอนนี้ต้องคิดหนักแล้วมันต้องเอาทุกนัดละเพราะว่ายูเว่เนี่ยมาแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงจะเป็นเกมที่ต้องออกมาเยือนเป็นเกมยากแต่ต้องเน้นแล้วถ้าอินเตอร์เน้นน่าจะชนะฟิออได้เห็นด้วยนะมันเป็นเกมใหญ่เกมยากของอินเตอร์ฟิออเนี่ยเขี้ยวแล้วก็เล่นในบ้านจะได้เป็นบอลที่แพ้ยากแต่อินเตอร์ถึงเวลาที่ต้องเน้นต้องเอาแล้วต้องเอาให้ได้ใช่น่าจะผ่านได้น่าจะเล่นสูสีแต่สุดท้ายทีเด็ดคู่หน้านี้แหละตุลางกับลาโตโรแต่มีไอ้นี่นะข้อแม้นะต้องอยู่ยาวกว่า70นาทีนะ เล่นไปเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้นะเปลี่ยนเนี่ยมันทรงเกมมันเปลี่ยนเลยนะเป็นอเล็กซิสกับอาริลงมามันไม่เหมือนตอนมาร์กุสตูรามเล่นกับคนละแบบอัลโตโรมาร์ติเนสก็เชื่อว่าเกมเนี้ยคงไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนช้าหน่อยอ่ะหรือเปลี่ยนในช่วงที่เกมขาดแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายอินเตอร์น่าจะชนะนะครับมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าฟิเนติน่าจะแพ้อินเตอร์1-2ครับกับคู่นี้ผมมองเหมือนกันนะครับมองว่าฟิเนติน่าจะแพ้อินเตอร์มิลาน1-2ครับครับเอาละเราไปต่อกันที่ลาลีก้าของสเปนกำลังเข้มข้นเลยนะครับการจับเขี้ยวแย่งแชมป์จีโรน่าเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแอตเลติโกมาดริดแอตเลติกบิลเบาแต่บางคนก็บอกว่าขีดไปแค่2ทีมพอจีโรน่ากับเรอัลมาดริดแต่บาร์ซ่าถึงนาทีเนี้ยไม่แน่หรอกยังไม่ถอดใจนะครับใช่ครับก็ลุยกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไม่มีบาร์ซ่ามาดริดเล่นเพราะเล่นไปแล้วเมื่อวานเล่นไปแล้ววันนี้เราเลือก2คู่นี้มานะครับคู่แรกเซลตาบีโก้เจอจีโรน่าและคู่ที่2แอตเลติโกมาดริดเจอกับบาเลนเซียนะครับไปคู่แรกก่อนนะครับเซลตาบีโก้กับจีโรน่าเล่นตอน2ทุ่มที่อาบังกาบาเลโดสผลงานของทั้ง2ทีมเซลตาบีโก้ตอนนี้ก็ยังอยู่โซนล่างของตารางเจน21นัดชนะ3เสมอ8แพ้10มี17แต้มส่วนจีโรน่า21นัดชนะ16เสมอ4แพ้1มี52คะแนนแต่ว่ากลางสัปดาห์แพ้แล้วนะแพ้แล้วมาอย่างตกรอบโคปาเดเลนะครับเขาน่าจะเสียดายกันนะเสียดายแต่ผมไม่เข้าใจว่าไปโรเตชั่นมาอีกหน่อยเดียวเองอีกนิดเดียวอันนี้เนี่ยนิดหน่อยก็ได้ครับเอาไปพักอาเต็มด็อบบิกอย่างนี้นะครับไปพักอีวานมาตินอย่างนี้หรืออาจจะมาเน้นในลาลิก้าไม่รู้อาจจะเอาแชมป์ลาลิก้าก็ได้ไม่แน่มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งคู่กันก่อนนะครับไปดูทางฝั่งของเซลตาบิโกของราฟาเบเนเตสนะครับในโคปาเดอาโคปาเดเลนะครับแพ้เรอัลโซเซดาด1-2ตกรอบไปแล้วนะครับแล้วก็ในลาลิก้าแพ้เรอัลโซเซดาดเหมือนกันครับ0-1เจอกัน2ดอกโดนหมดเลยช้ำเลย แล้วก็มีบุกไปชนะในโคปาเดเลนะครับชนะบาเลนเซีย3-1อันนี้ถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะครับในลาลีก้าเสมอกับเรอัลมาโยก้า1-1แล้วก็ในโคปาเดเลครับบุกชนะอัมโรเบียต้าทีมจากแคว้นบา 4-2 ครับครับส่วนจีโรน่าอย่างที่พี่หนองบอกเมื่อสักครู่นะครับไปแพ้กับเรอัลมาโยก้าครับ2-3โดน 3-0 ใช่พี่เห็นรุ่นน้องคนนึงก็โค้ดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาได้เขาจะเปลี่ยนจากเกมลาลีก้าเป็นเจมส์จีโรน่าเป็นอะไรชื่ออะไรจากลาลีก้าเป็นจีโรน่าคนนั้นชื่ออะไรจานเกือบไปแล้วอ่ะถ้าเกิดมันกลับมาจริงเปลี่ยนจริงป่ะเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนได้ไงเพชรไม่ให้เปลี่ยนบ่อยเหมือนคุณตังแมวเพชรเตะเสาไฟฟ้าเลยครับตรงนี้ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับเอาแล้วจับสลากรอบรองนะเรอัลมาโยก้าไปเจอกับทางด้านของเรอัลโซเซดาดโอ้โหบินเบาเจอแอตมาดริดโอ้โหมีโอกาสได้เห็นดาร์บี้แมตช์แควนบาสนะครับรอบชิงบินเบากับโซเซดาดใช่ใช่แต่นัดชิงเคยเจอกันมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยสองปีก่อนมั้งใช่เดี๋ยวเจอกันอีกช่วงโควิดอ่ะใช่แต่นี้มันจะมันกว่าเดิมนะครับนัดชิงวันที่6เมษาที่เมืองเซบียาครับโอเคนะครับในโคปาเดเลก่อนหน้านี้ในลาลิก้านะครับจิโรน่าชนะเซบียา 5-1 แล้วก็รอบ16ทีมชนะรายโยบาเยกาโน3-1นะครับในลาลิก้าเสมออเมเรีย0-0แล้วก็ในโคปาเดเลรอบ32ทีมนะครับบุกชนะเอลเช่2-0ครับพูดถึงจิโรน่าน่าเสียดายนะอีกนิดเดียวจะไปรอบรองไม่งั้นได้ลุ้นดับเบิ้ลแชมป์เลยนะครับใช่ทีนี้มาดู head to head หน่อยนะครับ head to headคู่นี้นะครับสำหรับจิโรน่ากับเซลตาบีโก้เจอกันนะครับใน
ฤดูกาลนี้นะครับเป็นทางด้านของจิโรน่าที่เฉือนชนะเซลตาบิโก้ไปได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้ว 2022-2023 นะครับเสมอกันที่บาไลดอส 1-1 แล้วก็ที่มอนติลิบิเซลตาบิโก้บุกชนะครับ1ประตูต่อ0ในฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับ 2018-2019 นะครับที่บาไลดอสเซลตาชนะ 2-1 แล้วก็ที่มอนติลิบิจิโรน่าชนะ 3-2 อ่ะครับทีนี้เรามาดูความพร้อมนะครับจิโรน่าเซลตาก่อนเซลตาของลาฟาเซลตาของลาฟาเนี่ยล่าสุดข่าวดีก็คือฟรังโกเซบีเนี่ยผ่านการทดสอบความฟิตแล้วนะครับก็น่าจะมีชื่อติดอยู่ในทีมแต่คงยังไม่ใช่ตัวจริงครับที่ยังไม่มีก็คือโจเซฟไอดูเจ็บเอ็มร้อยหวายแล้วก็จอนาธานบัมบ้านะครับที่ไปเล่นให้กับไอวอรี่โคสต์ก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วก็ข่าวดีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรนาโต้ตาเปียที่โดนกระแทกสะโพกในเกมโคปาเดเลเนี่ยนะครับผ่านความฟิตพร้อมกลับมาลงเล่นในเกมนัดนี้ได้ก็จะปรับมาเล่น 4-4-2 ครับผมใช่ไหมเล่น 4-4-2 ใช้เซนเตอร์ใช้อูนายนูเยสยืนกับคาร์ลสตาเฟลครับคู่หน้าก็ยากัวสปาร์กับยอร์เกนซาลาเซนใช่ครับที่น่าใจคือจีโรน่านี่แหละเมื่อกลางสัปดาห์เจมบอกว่าเขาโรเตชั่นหลายตำแหน่งใช่ไหมใช่ครับเกมนี้เนี่ยด็อบบิกกลับมาครับซีกันคอฟกลับมาอีบานมาตินกลับมาอเล็กซ์กาเซียพ้นโทษแบนแล้วนะครับก็กลับมาลงสนามเรียกได้ว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับสำหรับจีโรน่าในเกมนี้ที่ไม่มีก็คือพวกที่บาดเจ็บอยู่แล้วดาวิดโลเปสเนี่ยแบนอยู่นะครับเจ็บหน้าแข้งด้วยแบนด้วยเป็นนัดที่3นะครับเดี๋ยวก็พ้นละนะครับแต่ว่าต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับคนเป้รามีเรสเซนเตอร์ยังเจ็บโทนี่บีย่าจัสตินยูเอโรกาพวกนี้เจ็บมาก่อนหน้านี้ไม่มีผลต่อการจัดทีมของทางด้านมิเชลแต่อย่างใดเอริกกาเซียล่ะเอริกกาเซียข่าวดีครับผ่านความฟิตเรียบร้อยแล้วจะกลับมายิงเซ็นเตอร์กับดาลีบลินโอ้โหก็มีตัวออกบอลจากแดนหลัง2คนเลยนะกาเซียกับลินครับแล้วก็ตัวลุกด้านข้างซาวินโยซีการคอร์และปาดอบบิกท็อปบิกหน้าต่ำอีบันมาตินน่ากลัวนะคู่ดับเบิลไพวอตยันเกลเอเรล่ากับอเล็กซ์กาเซียได้เลยได้เลยชุดนี้ดีนะแต่ทีนี้ต้องดูลาฟาเอาลาฟากับเซลตาบอลเขี้ยวเหนียวแน่นเลยนะลาฟาเบนิเตซแน่นอนนะคู่นี้มาดู11คนแรกกันก่อนนะครับเซลตาบิโก้ของราฟาครับ 4-4-2 มีบิสเซ็กไกวต้าเป็นผู้สาประตูแบ็กโฟร์มีออสการ์มินเกซ่าเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายมานูซานเชสเซนเตอร์อูนายนูนเยสกับคาร์สตาเฟลนะครับด้านกลางมีเรเนโตตาเปียกับเทเรนกาลอสตัวต่อเป็นมิดฟิลด์คู่กลางเทเรนขวาคาเรสเปเรสซ้ายลูก้าเดลาตอเล่นะครับแล้วก็คู่หน้าสตาร์ลาเซนกับยาโคอาสปาร์ตจิโรน่า 4-2-3-1 นะครับมีปาโลกาสานิก้าเป็นผู้สาประตูแบ็กขวายานกูโตแบ็กซ้ายมิเกลกูเตเรสคู่เซนเตอร์ดานิบลินกับเอริกกาเซียคู่มิดฟิลด์ดับเบิลไพวอตนะครับอเล็กซ์กาเซียกับยานเกลเอเดล่าตัวรุกวิกเตอร์ซิการคอฟอีบันมาตินซาวินโยแล้วก็หน้าเป้าอาเต็มท็อปบิกครับมาเต็มมาเต็มจริงๆมาเต็มจริงๆกลับมาแผ่วอีกแล้วครับแต่ว่าลาฟาก็เคี่ยวนะเวลาเกมที่เจอทีมที่เหนือกว่าใช่เขาจะมีวิธีการของเขานะครับทำให้แพ้ถ้าแพ้ก็แพ้ยากมากแพ้ช้าแพ้ช้ามันไม่ขาดลอยแต่จิโรน่าถ้าเล่นในฟอร์มนัดล่าสุดอ่ะที่เล่นกับเซบีย่าหยุดยากอ่ะใช่เซบีย่าไม่มีสภาพเลยครับโดนไล่ต้อนอยู่ข้างเดียวเลยคือบอลของจิโรน่าเวลามันเข้าฝักดุจริงใช่ขึ้นมาใช่เพรสซิ่งแดนบนแล้วมาเรื่อยๆเล่นค่อนข้างคอมแพคอ่ะใช่โอเวอร์โหลดนักเตะเข้าไปแล้วนักเตะมีความเข้าใจเกมสูงมีความฟิตอ่ะโอเวอร์โหลดเสร็จปุ๊บจังหวะเสียก็เข้ามาประจำตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วใช่เข้าตำแหน่งเร็วแล้วจังหวะทรานซิชั่นก็ทำได้เร็วเลยมันก็เลยทำให้ทีมมันค่อนข้างที่จะเสียสมดุลยากมากแล้วก็พลาดยากในเรื่องของเกมรับด้วยครับยังไงดีเจมผมมองว่าจิโรน่าแรงครับ แล้วเซลตาบิโก้เอาจริงๆถ้าเราไม่มองที่เกมรับเกมรุกก็ทีเด็ดมีไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอาสปาร์ตไม่ออนฟอร์มเนี่ยมันก็ไปลำบากแล้วนะไปลำบากแล้วดูแล้วอีกก็มองเหมือนเจมนะว่าจินตนาการอ่ะมันน่าจะเป็นจิโรน่าคองบอลเดินหน้าเขาใส่ใช่เซลตาเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าแพ็คเกมรับให้แน่นแน่รอเล่นเกมสวนกลับแล้วมันหวังผลยากอ่ะใช่แล้วโอกาสพลาดมีเยอะน่าจะเป็นจิโรน่านะที่ชนะเจ๊ไหมผมก็มองว่าจิโรน่าน่าจะชนะแล้วก็เบียดกับมาดริดต่อไปสกอร์ที่คาดแล้วผมคาดว่าเซลตาบีโก้จะแพ้จิโรน่า1-2ครับเช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าเซลตาบีโก้จะแพ้จิโรน่า1-2ครับเอาละมาถึงอีกคู่หนึ่งนะครับตอนตีสามอาร์เจนติโกมาดริดจะพบกับบาเลนเซียที่เมโทรโพลิตาโนนะครับมาดริดเนี่ยอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างน้อยก็ไปแชมเปี้ยนส์ลีก20นัดชนะ13เสมอ2แพ้5มี41แต้มบาเลนเซียนะครับก็อยู่กลางๆตารางนะครับไม่กลางนะค่อนมาทางด้านบนแล้ว21นัดชนะ9เสมอ5แพ้7
มี32คะแนนมาเรื่อยๆมาเงียบๆครับบาเลนเซียของอูดิเบนบาราคาใช่ๆๆปีนี้โอเคครับไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้ตกชั้นมาดูผลงานและฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับไปดูแอตเลติโกมาดริดเกมล่าสุดชนะเซบีย่า1ประตูต่อ0ในโคปาเดเลนะครับก็เข้าสู่รอบรองไปละนะครับลาลีก้าบุกชนะกรานาดาวูดวิด1ประตูต่อ0นะครับโคปาเดเลรอบ8ทีมนะครับรอบ16ทีมนะครับชนะเรอัลมาดริดในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-2 ในเวลาเสมอ 2-2 นะครับแล้วก็มีซูเปอร์โคปาเดสปัญญารอบรองชนะเลิศแพ้มาดริดช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-5 เสมอ 3-3 ใน90นาทีใช่แล้วครับแล้วก็โคปาเดเลรอบ32ทีมนะครับชนะลูโก้3ประตูต่อ1เอ๊ะ5เกมหลังสุดไม่มีเกมลีกเลยเนี่ยครับบอลทั่วล้วนๆเลยเนี่ยมีเกมลีกเกมนึงชนะแคนาดา 1-0 เหรอนอกนั้นนี่คือบอลทั่วล้วนๆบอลทั่วล้วนๆภารกิจเยอะครับส่วนบาเลนเซียนะครับก็มีลาลิก้ากับบอลถ้วยเนี่ยนะครับเกมล่าสุดชนะบินเบา 1-0 ต้องบอกว่าโอ้โหดับซ่าบินเบาเลยบินเบากำลังมาแรงๆใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็โคปาเดเลนะครับแพ้ให้กับเซลตาบิโกในรอบ8ทีม 1-3 นะครับในลาลิก้าบุกชนะการิส4ประตูต่อ1โคปาเดเลนะครับรอบ16บุกชนะคาตาเคน่า 2-1 แล้วก็ในลาลิก้าชนะบียาเรอัล3ประตูต่อ1นะครับทีนี้มาดู head to head หน่อยครับ head to head นะครับสำหรับทางด้านแอตเลติโกมาดริดกับทางด้านบาเลนเซียเจอกันเกมแรกเหลือเชื่อนะบาเลนเซียชนะแอตมาดริด 3-0 เลยที่เมสตายานะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแอตเลติโกมาดริดชนะบันเซียแบบไปกลับนะครับ 3-0 ที่เมโทรโพลิตานโนแล้วก็ 1-0 บุกชนะที่เมสตายานะครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับแอตเลติโกชนะ 3-2 ที่บ้านตัวเองแล้วก็บุกไปเสมอกัน 3-3 ที่เมสตายาครับทีนี้มาดูสภาพความพร้อมแอตมาดริดเนี่ยยังขาด2คนเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับเซซ่าอาบิลิโกยต้ากับโตมัสเลอมาโตมัสเลอมานะครับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกกับเอ็นร้อยหวายนะครับขณะที่ชักล่าโซยุนชูนะครับตอนนี้ซ้อมไม่มีรายชื่อซ้อมเพราะว่าเตรียมบินไปตุรกีจะเซ็นสัญญาย้ายไปเฟเนบาเช่แล้วก็ตัดชื่อออกไปได้1คนนะครับครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็อยู่ในข่ายพร้อมใช้งานหมดเลยแต่อาจจะมีการโรเตชันพวกเมมฟิสเดอปายเคลโคริอาก็กลับไปนั่งเหมือนเดิมนะครับคริสมันกับองตัวทางด้านของอัลเบโรโมราต้าจะกลับมาเป็นคู่หน้าแต่ด้านกลางเชื่อว่าปาโบบาเลออซึ่งเกือบทำพลาดในเกมโคปาเดเลกับเซบีย่าได้ VR ช่วยนี่ได้ VR ช่วยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจริงนะครับที่ก็จิ้มลูกนั้นใช่ไหมจิ้มลูกนั้นบุญปิดเลยนะครับแฟนมัดเลยแฟนแอตเลติโกในใจหายเลยนี่ก็จุดโทษแล้วครับแล้วก็ตรงกลางนอกเหนือจากปาโบบาเลอสก็จะยังมีทางโกเก้เดอปอริมเส้นเนี่ยตัววิงซ้ายเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะครับโรดิโกดิเกเม่ลงมาโรดิโกดิเกเม่อาจจะแทนทางด้านของซามูริโน่ครับผมก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคือสองตำแหน่งเนี่ยมาก็โยเรนเต้ทางวิงขวาก็จะเบียดกับนาโอมโมริน่าซ้ายก็จะเป็นดิเกเม่เบียดกับซามูริโน่ใช่แล้วก็ข้างบนเมฟิเตอร์ปายสลับใครอ่ะสลับกับโมราต้าโมราต้าเล่นดีนะช่วงหลังอ่ะใช่ใช่กริสมันก็เล่นดีแต่กลางสัปดาห์พลาดจุดโทษลื่นลื่นแบบโอ้โหลื่นจริงๆเลยครับโอ้ยิงออกไปนู่นพอเห็นวางเท้าแล้วลื่นรู้เลยไม่เข้าแน่นอนเข้าไม่เข้าแล้วยิงเข้า2ลูกก็ VR ดึงกลับหมดใช่ใช่แต่ล้ำหน้าจริงใช่ครับส่วนบาเลนเซียนะครับของรูเบนบาราค่าเนี่ยครับก็มีบาดเจ็บเพิ่มเติมไปคนนึงใช่ไหมเจมใช่ครับเซจี้กานอสนี่แหละเซจี้กานอสเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเสียหายทีเดียวนะครับก็จะเป็นดิมิทรีฟุนเกเย่ลงมาเล่นแทนขณะที่เชอริกอร์เรอานะครับก็บาดเจ็บในส่วนของการฝึกในจากจังหวะการฝึกซ้อมวันนี้เนี่ยมาลุ้นดูว่าจะผ่านความฟิตหรือไม่ผ่านความฟิตแต่ดูแล้วเนี่ยรูเบนบาราค่าไม่น่าเสี่ยงใช้งานละคือถ้าเกิดเชอริกอร์เรอาไม่ฟิตเนี่ยดิมิทรีฟุนเกเย่ต้องถอยลงไปต่ำใช่ไปเล่นแบ็คขวาแทนใช่ไหมแล้วก็ที่ไม่มีอีกคนนึงก็คือมิดฟิลด์โปรตุเกสครับอันเดรอัลไมด้าเจ็บหลังเจ็บหลังก็คนนี้ก็ยืนยันว่านัดนี้ไม่ผ่านความฟิตกลับมาลงสนามอย่างแน่นอนส่วนที่เหลือก็มีมุกตาดียากาบี้นะครับไปเล่นให้กับทีมชาติกินีแล้วก็ทางด้านเซริมอามาล่าไปเล่นให้กับทางด้านของโมร็อกโกครับตามข่าวบอกว่าจะปรับมาเล่น 4-3-3 มั้ยเจมครับผมถอดไม่ได้ถอดดิเอาอูโกดูโรเล่นหน้าเป้าคนเดียวใช่แล้วก็มีฟรานเปเรสกับดิโกโลเปสเล่นเป็นตัวริมเส้นทางด้านขวาตรงกลางเนี่ยใช้เปเปลูคาบีเกล่าอูโกเกียมอนนี่พลังหนุ่มหมดเลยนะเอามาไล่ไงใช่มาไล่เลยพวกนี้ผมก็ดูว่ากลางชุดนี้ดีนะใช่ตัวเนี้ยวิ่งเยอะไงวิ่งเยอะแข็งแรงแต่ว่าไอ้เรื่องจ่ายบอลแบบลูกได้เสียอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่เกมนี้มันไปหวังกับการจ่ายลูกได้เสียยากเพราะจะมีโอกาสคือคุณต้องไปไล่แย่งแล้วก็จังหวะสวนอะจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอะ
เอาไปเรียกเอาไปแย่งฟุตบอลเนี่ยเอาไปแย่งคนนี้แล้วก็ทำเร็วอ่ะจ่ายขึ้นไปให้ดูโล่อะไรพวกเนี้ยวางไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องของการวิ่งไล่เนี่ยน่าคาดหวังได้เลย3คนนี้ใช่เรามาดูสุดก็ได้ตามคาดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปดูแอตเลติโกมาดริดนะครับของโชโล352มียานโอบลักเป็นผู้รักษาประตู3เซนเตอร์แบ็คใช้สเตฟานซาวิชนะครับอักเซลวิเซลแล้วก็มาริโอเอโมโซวิ่งขวามาคอสโจเดนเต้วิ่งซ้ายโรดิโกริเกลเม่คู่มิดฟิลด์มิดฟิลด์3คนตรงกลางนะครับมีปาโบบาริออสโกเก้แล้วก็โรดิโกเดปอคู่หน้าอัมบาโรโมราต้ากับอองตวนคริสมันนะครับส่วนบาเลนเซียของรูเบนบาราค่านะครับ433นะครับมีจอร์จี้มาดัชวิลลี่เป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาดิมิทรีฟุนกิเย่แบ็คซ้ายโคเซกาย่าเซนเตอร์ใช้คริสเตียนมอสเกล่าครับกราเบียปาลิสตาด้านกลางคาบีเกล่าอูโกกียามอนแล้วก็เปเปลูแนวรุกนะครับทางด้านของฟรานเปเล่ทางด้านขวาซ้ายดิโก้โลเปซแล้วก็หน้าเป้าอูโกดูโรครับไหวไหมทั้งคาบาเลนเซียผมว่าสู้สนุกแน่สู้สนุกแน่เกมนี้นะครับแอตเลติโก้เนี่ยเอาจริงๆเป็นทีมต้องบอกว่าสูงวัยแล้วนะสูงวัยถ้าลองไล่ดูนะกิสมันปีนี้32โบต้า31เดอปอปีหน้าอีกไม่กี่เดือน30โกเก้32นะครับอัลเซอร์วิเซล34ตรงนี้น่าคิดนะนะเจอบอลสดไล่ถึงได้ถึงตัวแต่มันอีกมุมหนึ่งก็คือเขามีความเที่ยวถ้าไล่ไปแล้วแบบเขาพิงเขาพลิกหนีออกมาใช่วิ่งไปสักพักโอ้ท้อเหลือเออขอแย่งลิงเลยทีนี้ใช่เอาลูกท้อขอถือคือนักบอลเนี่ยธรรมชาตินะถ้ามันเพลสแล้วมันเอาบอลเขามาได้สนุกมันสนุกเดี๋ยวมันทำอีกแต่ถ้าไปตั้งสามสี่รอบไม่เจอบอลเนี่ยโอ้โหคิดเลยรอบที่สี่เนี่ยกูไม่ไปแล้วไปนี่คลองอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วบอลแอตมาดริดอ่ะครับเขี้ยวจริงนะเจมส์จริงแล้วบอลพอไปถึงกริสมันมันมีทีเด็ดเลยแล้วปีนี้โมราต้าจบสกอร์ดีไงด้วยแล้วผมมองว่าเดี๋ยวในปลายเดี๋ยวอังเคลโกเลอามีทีเด็ดลงไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพลังหนุ่มเล่นบอลน่าสนใจครับแต่ท้ายสุดบาร์เซโลน่าจะแพ้ความเก่าพี่ว่าแพ้ที่แพ้เหลี่ยมบอลนี่แหละเหลี่ยมบอลแล้วแอตมาดริดเล่นในบ้านมันบางขนได้ด้วยนะใช่เล่นในบ้านดีมากใช่ใช่ก็สุดท้ายน่าจะเสร็จแอตมาดริดนะครับมาดูสกอร์ที่คาดผมให้ขาดนิดนึงเพราะแอตมาดริดชนะบาร์เซโลน่า 3-1 เลยครับครับส่วนผมให้เกียรติบาร์เซโลน่านิดนึงให้แอตมาดริดชนะ 2-1 โอเคเราข้ามไปที่เยอรมันเซคูเดซีกาวันนี้เตะ2คู่นะครับก็หยิบคู่นี้มาครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จะเปิดสนามซิดนั่นอีดูน่าพาร์ครับการเมืองของโบคุ้มคู่นี้สำคัญนะครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ย่านถ่านหินรูดาร์บี้แมตช์ย่านนั้นจะมี3ทีมมีดอร์ทมุนด์โบคุ้มแล้วก็ชาลเก้หลายคนจะนึกถึงดอร์ทมุนด์กับชาลเก้ใช่ไหมแต่ว่าโบคุ้มก็เป็นทีมในย่านนั้นเหมือนกันนะครับดอร์ทมุนด์อยู่ในกลุ่มบนของตารางนะครับ18นัดชนะ9เสมอ6แพ้3มี33แต้มขณะที่โบคุ้มอยู่ล่างๆของตาราง18นัดชนะ4เสมอ8แพ้6มี20คะแนนนะครับ มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนบอกได้เลยว่าฟอร์มหลังจาก พักเบรกกลับมาดีทั้งคู่นะครับครับไปดูครับ5นัดหลังสุดบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบทบอรุสเซียดอร์ทมุนด์บุกชนะโคโลน4ประตูต่อ0บุกชนะดามสตัด3ประตูต่อ0เสมอกับสตองดาริแอสนะครับในเกมกระชับมิตร3-3ในบุนเดสลีกาเสมอกับไมล์1-1แล้วก็เสมอกับอัลสบวก1ประตูต่อ1อย่างที่เกมหลังไปเยือนแล้วยิง7ลูกเลยนะไม่เสียประตูอ่ะใช่ครับส่วนโบคุ้มนะครับถ้าใครดูเจาะเกมนี่ก็จะคิดถึงคำสร้อยนะที่ตั้งมาโบคุ้มทุ่มเลยโบคุ้มทุ่มแล้วรวยทุ่มแล้วรวยเลยเหรอในโบคุ้มทุ่มสุดใจทุ่มสุดใจนะครับเกมบูเดสลีกาล่าสุดชนะสุดจัดครับ 1-0 แล้วก็เสมอกับเวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ1กระชับมิตรชนะวิเทสซานเนมของฮอลแลนด์นะฮะ 2-0 แล้วก็ชนะเอฟซีโกรนิงเกน 2-1 ก็เป็นเกมกระชับมิตรมีแพ้เลเวอร์คูเซ่นขาดลอยในบูเดสลีกา 0-4 Head to Head อ่ะ Head to Head Head to Head คู่นี้เจอกันนะครับเกมแรกเสมอกัน 1-1 นะครับที่บ้านของโบคุ้มแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่บ้านโบคุ้มก็เสมอกัน 1-1 มีเจอกันในเดเบโพคาวดอร์ทมุนด์บุกชนะ 2-1 แล้วก็อีก1เกมในบูเดสลีกาที่ซิกเนลเอดูนาพาร์คดอร์ทมุนด์ชนะ3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ฤดูกาล 2021-2022 นะครับดอร์ทมุนด์แพ้โบคุ้มคาบ้าน 3-4 เสมอกันที่บ้านโบคุ้ม 1-1 นี่ไงโบคุ้มเนี่ยสู้ได้เลยนะสู้ได้นะซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูอ่ะ1เกมที่ถือว่าดอร์ทมุนด์พลาดโอกาสที่จะเป็นแชมป์คือเกมนี้แหละที่ไปเสมอโบคุ้ม1-1 ตอนนั้นน่ะแซงกลับมานำแล้วนะแล้วไปเสมอเกมเนี่ยทำให้บาเยิร์นแซงกลับมาก่อนที่ไลป์ซิกจะไปช่วยช่วยให้ดอร์ทมุนด์กลับมาเป็นจ่าฝูงแต่พอถึงนัดสุดท้ายดอร์ทมุนด์ไม่ชนะใช่เสมอมาไงโดนไปก่อน 2-0 น่ะแล้วมันได้ตีเสมอ 2-2 แล้วบาเยิร์นไปได้ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมชนะโคโลน 2-1 อ่ะมูเซล่ายิงอ่ะดอร์ทมุนด์ก็เลยไม่ได้แชมป์เนี่ยหนึ่งในทีมตัวแสบก็คือโบคุ้มนี่แหละแต่เกมเนี่ยเล่นที่ซิกนั่นอินดูนาพาร์คและความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ย
ขออภัยโบเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยยังไม่มีเซเบสเตียนอัลแลร์นะครับน่าจะยังกลับมาไม่ทันจากการเล่นให้กับโกดีวัวในเนชั่นคัพนะครับอยู่เล่นลีเอซันแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาเล่นได้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเจ็บเข่าอยู่ฟิลิปเอนเมชาเจ็บสะโพกคาริมาเดเยมี่ยังเจ็บข้อเท้าอยู่เล่นดูรานวิลนะครับเจ็บต้นขาและที่มีปัญหาก็คือมีผู้เล่น3คนที่ลงซ้อมไม่ได้เมื่อกลางสัปดาห์ทั้งเกกอร์โคเบลอยู่เล่นบรันแล้วก็มาโครอย3คนนี้มีอาการป่วยไม่ได้บอกว่าป่วยอะไรไม่คงไม่ใช่โควิดคงหวัดธรรมดานี่แหละช่วงนี้หวัดระบาดอาจจะไม่พร้อมลงเล่นมีเอ็มเร่ชานที่นัดที่แล้วก็ไม่ฟิตเนี่ยมีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่ซาลีเอิร์ชชานนะครับนัดที่แล้วที่เป็นตัวจริงก็ทำผลงานได้ดีเนี่ยปัญหาคือบรันอาจจะไม่ฟิตครับผมร้อยไม่ฟิตแต่ก็ยังมีเจดอนซานโชนะที่พอย้ายกลับไปเล่นกับดอทมุนเหมือนเป็นคนละคนเลยนะมีผลงานมีความสุขเกมแรกมีแอสซิสต์เกม2เรียกจุดโทษใช่ไหมใช่จะขอยิงเขาไม่ให้ก็ไม่ให้ว่าฟูคุก็ยิงโชว์มากไงเกมนี้ถ้าเกิดบรันแล้วก็ร้อยเนี่ยฟิตไม่ทันนะครับมีทางเลือกคือหนึ่งเนี่ยโจนี่เรน่าลงมาเล่นเป็นตัวจริงจะโจนี่เรน่ามีข่าวว่ากำลังจะย้ายนอกจากมีทีมในอังกฤษอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นฟอร์เรสหรือเปล่าแต่ว่ามีทีมในฝรั่งเศสทีมหนึ่งที่กำลังจะปาดหน้าดึงเรน่าไปร่วมทีมนักเตะที่กำลังจะย้ายเนี่ยโอกาสที่จะได้เล่นมันมีค่อนข้างน้อยเขาขายไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะปรับมาเล่น 4-4-2 นะครับด้วยการส่งยูซุฟามูโกโก้ลงไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กับดิคาร์ดฟูคุกแล้วก็มีดอนเยอมาเลนที่กำลังจัดจ้าเลยนะยืนตัวริมเส้นคนละฝั่งกับเจรอนซานโชเอิร์ชชานกับซาบิเซอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางประมาณนี้นะครับเซนเตอร์เนี่ยมาทูเมลน่าจะฟิตกลับมายืนคู่กับนิโคชรัตเตอร์เบกนะครับขณะที่บกคุ้มเกมนี้โทมัสเลชนะครับมีปัญหานิดนึงตรงที่แบร์นาร์โดแบ็กซ้ายติดโทษแบนเพราะฉะนั้นมาร์คซิมิเลียนวิเทคจะลงมาเล่นแทนทาคุมะอาซาโนะยังติดได้กับญี่ปุ่นในเอเชียนคัพนะครับโมเมตโทบาเจ็บเข่ามิเชลเอสเซอร์เจ็บเข่าเควินชรัตเตอร์เบกเจ็บต้นขาคนนี้เป็นพี่น้องกับนิโคชรัตเตอร์เบกนะอีกคนคือเควินสเตอร์เกอร์นะครับป่วยต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็อยู่ที่ว่าสมบูรณ์ไหมถ้าไม่พร้อมฟิลิปฟอสเตอร์จะลงมาเล่นแทนนะครับนัดนี้ก็คงจะปรับทีมบางตำแหน่งจากชุดล่าสุดที่ชนะสุดกาดอีวานออเดชจะกลับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับเอฮานมาซูบิดแบ็กซ้ายวิเทคเล่นแทนแบรนาร์โดแต่ว่าตัวรุกครับกอนซาโลปาเซนเซียจะเล่นเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับ11คนแรกตามคาดจะเป็นแบบนี้ครับโบคุ้มนะครับ4-2-3-1ขออภัยดอทมุนครับ4-2-3-1ครับ4-4-2 ครับประตูเป็นอเล็กซานเดอร์เมเยอร์กองหลังก็เป็นโตมาเมอร์นิเย่มัตฮุมเมลส์นิโคชลอตเตอร์เบกและเอียนมาเซนกองกลางนอนเยอมาเลนนะครับอยู่ทางขวาทางซ้ายเป็นเจรอนซานโชคู่กลางเป็นซาลิเอิร์ชชานหรือเอ็มเดชานนะครับกับซาบิเซอร์คู่หน้ายูซุฟามูโกโก้กับนิคาร์ฟูคุกส่วนโบคุ้ม4-2-3-1ประตูเป็นมาเนลรีมันกองหลังแบ็คขวาเป็นทีมโอเอมันนี่เซ็นเตอร์แบ็คคู่กลางอีวานออเดชกับแอร์ฮานมาโซบิดแบ็คซ้ายเป็นแม็กซิมิเลียนวิทเทตกองกลางก็มีอองเทนิโลซิลล่ากับพาทริกออสเตอร์ฮาเก้นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนนี้เป็นเด็กฝึกของดอทมุนด์แต่ทะลุขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ไม่ได้นะครับก็มาเติบโตกับโบคุ้มกลางลุกเป็นมาตุสเบโรอยู่ทางขวาตรงกลางเป็นเควินสโตเกอร์ทางซ้ายเป็นคริสโตเฟอร์อันวีอาร์เจและหน้าป้าคือกอนซาโลปาเซนเซียนะครับสู้ได้ไหมโบคุ้มคือสถิติช่วงหลังเนี่ยถ้าในบ้านสู้ได้เลยแต่นี่ไปเยือนเนี่ยครับแล้วก็2เกมหลังของโบคุ้มก็ดูดีมากนะไม่แย่ดูดีแต่ดอทมุนดูดีกว่าถูกต้อง2นัดยิง7ลูกอ่ะดูดันอ่ะขนาดนอกบ้านผมยังยิง3ยิง4เกมนี้เล่นในบ้านนะครับก็น่าจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับว่ากันที่พลังเกมรุกของดอทมุนตอนนี้กำลังลงล็อกเนี่ยเล่นในบ้านมองแค่นี้ครับเอาจริงๆนะการมาของเจดอนซานโชมันทำให้มิติในการเข้าทำ มันดูดีขึ้นนะใช่มีจังหวะคืออาจจะเล่นไม่ดีกับแมนยูอ่ะแต่ก็อยู่ในสีเสื้อดอทมุนครับมันเขาคุ้นเคยแล้วเออแล้วรู้จังหวะรู้ลายการวิ่งใช่ไหมแล้วเล่นอย่างมั่นใจเจนใช่ขนาดเหลือสนามไปนานแล้วกลับมาเล่นเนี่ยสองเกมเนี่ยดูวูบวาบมากนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้โหเรื่องของบรรยากาศสภาพจิตใจมีผลต่อการเล่นฟุตบอลเยอะมากใช่โอเคแล้วองค์ประกอบไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าบรันท์ร้อยเนี่ยอาจจะไม่ฟิตเพราะว่าป่วยเนี่ยแต่ก็เหนือกว่านะเจมส์นะดอทมุนมองว่าเหนือกว่าน่าจะชนะได้นะเกมเนี่ยน่าจะต่อยอดได้จากสองเกมที่ผ่านมาแล้วน่าจะยิงเยอะด้วยยังมองว่าไอ้สกอร์มันน่าจะเยอะเหมือนกับสองเกมที่ผ่านมาใช่ครับผมให้คู่นี้ครับบริษัทดอทมุนจะชนะโบคุ้ม3-0 ครับโอ้โห
มาเรามั่งนะครับผมให้ดอทมุนชนะโบคุม 4-1 ครับนี่ไง 3-0 โอ้โหเจมโหยิงเยอะมาถึงลีกสุดท้ายนะครับลีกเอิงนะครับแล้วก็หยิบคู่นี้มาวันนี้เตะหลายคู่หยิบคู่นี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับแบรดสำคัญนะครับเปเชเนี่ยเป็นจ่าฝูงแบรดเป็นทีมอันดับ3ก่อนลงเล่นสัปดาห์นี้นะครับและเป็นทีมที่ฟอร์มแรงมากนะครับเปเชในลีกเนี่ย18นัดชนะ13เสมอ4แพ้1มี43แต้มส่วนแบรด18นัดชนะ10เสมอ4แพ้4มี34แต้มและสถิติที่น่าสนใจคือพวกเขาเสียประตูไม่เยอะ18นัดเสีย15ลูกน้อยกว่าเปเชลูกเดียวแต่ยิงได้น้อยกว่ายิงได้27ส่วนเปเชยิงได้44ประตูแต่ทีมาดูผลงานและฟอร์มหลังก็จะบอกว่าเฮ้ยแบดนี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้ชนะรัวๆเลยนะครับชนะรัวๆเลยตัวเขียวปึ๊ดเลยนะครับอ่ะไปดูครับเปเชกันก่อนนะครับในเฟรนช์คัพชนะออลีนนะครับออกเลอองออกเลอองนะขออภัยโอ้โหอ่ะสารสังเกตอ่านยากนิดหนึ่ง 4-1 นะครับแล้วก็บุกชนะลองสในลีกเอิงนะครับ 2-0 นะครับชนะเลเวล 9-0 ในกรุ๊ปเดอะฟองนะครับก็คือเฟรนช์คัพแล้วก็ชนะตูลูส2ประตูต่อ0อันนี้เป็นฟุตบอลตัวเฟสเดชองพยองใช่ๆครับแล้วก็ลีกเอิงชนะเมด3ประตูต่อ1ก็ชนะมารวดเลยนะ5เกมหลังสุดเหมือนจะเหนือก็เยอะนะแต่มาดูแบรดบ้างดูแบรดบ้างนะครับแบรดดูสิครับโอ้โหนะนี่ทีมอะไรเนี่ยทริสเตรลสเตซิสซัก 2-1 เอาเป็นว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจแบรดชนะแบรดชนะ 2-1 นะครับในเฟรนช์คัพแล้วก็ในลีกเอิงชนะมงเปรียร์2ประตูต่อ0นะครับชนะอองเช่ในเฟรนช์คัพ1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะลอร์ยอง4ประตูต่อ0ชนะนอง2ประตูต่อ0มีการไปเยือนด้วยเออไม่ธรรมดา head to head อ่ะไอ้นี่ชนะ5เกมติดเหมือนกันแล้วเนี่ยดู head to head ดิเปเช่บุกชนะ 3-2 นะเกมแรกของฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเปเช่ชนะไปกลับแต่ชนะไม่ได้ขาดนะครับที่บ้านของแบรดบุกชนะ 2-1 แล้วก็ชนะที่ปาร์คเดอะแปลง1ประตูต่อ0ฤดูกาล 2021-2022 เปเช่เหมานะครับชนะที่ปาร์คเดอะแปลง 2-0 แล้วก็บุกชนะอีก 4-2 คือชนะรวดแหละแต่ว่า2เกมหลังนี่ชนะ3เกมหลังชนะแบบบิดเบียดไงระยะห่างมันน้อยลงมันแคบลงเอาละทีนี้มาดูความพร้อมนะครับเปเช่เนี่ยตัวผู้เล่นที่หมดสิทธิ์ลงสนามก็ยังมีอีกังอินใช่ไหมอีกังอินติดได้ให้เกาหลีอาชาพาคิมี่ติดได้ให้กับโมร็อกโกในเนชั่นคัพแล้วก็ตัวที่เจ็บนะเพชาคิมเพมเบ้เจ็บเอ็นร้อยหวายนูโนเมนเดสเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแล้วก็มีมิลานสกินเนียเจ็บข้อเท้านอกดีมูคินเล่จริงๆมีข่าวว่าบาเยิร์นสนแต่บาเยิร์นเนี่ยเปลี่ยนเป้าไปที่ซาชาโบเอแล้วนะครับขึ้นเครื่องไปแล้วนี่ครับใช่มิวนิกแล้วมูคินเล่เนี่ยบอกตอนซ้อมโดนบอลอัดเข้าที่หน้าต้องรอเช็คฟิตแล้วก็ยังไม่มีชื่ออยู่ในโผนะที่ต้องรู้ที่คนคือมาเนลอูกาเต้เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าอูกาเต้เนี่ยอาจจะฟิตถ้าฟิตเนี่ยฟาบิลิสก็จะนั่งเพราะตรงกลางก็จะเป็นวาเลนไซเอมิรี่อูกาเต้แล้วก็วีดินยาส่วนกาลอสโซเลอาจจะถูกถอยไปเล่นแบ็คขวาเมื่อมูกิเล่ก็ไม่ฟิตฮาเกมิก็ไม่อยู่นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันชื่อไม่มีชื่อคนนี้อยู่ในทีมคิลิยันเอ็มบัปเป้คิลิยันเอ็มบัปเป้ประเด็นคือเอ็มบัปเป้เนี่ยสถานการณ์ของเขาคือ1ตอนนี้เขาเป็นนักเตะพร้อมย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์และสามารถเซ็นไซน์พรีคอนแทคกับทีมไหนก็ได้ล่วงหน้าทีมที่อยู่นอกฝรั่งเศสและแน่นอนทีมที่เป็นข่าวก็คือเรอัลมาดริดแต่ทีเนี้ยข่าวว่าเปเช่เนี่ยพยายามจะกล่อมให้อยู่ต่อจะย้ายก็ไม่ว่าแต่ว่าคุณต่อสัญญาก่อนได้ไหมที่เอ็มบัปเป้ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาก็ตัดใจไว้เงินค่าเลยนะที่ค่าโบนัสจุลักภักดีเนี่ยเขาไม่เอาแล้ว80ได้ยกให้ไม่เอาแล้วคือเขาก็จะไปฟรีแล้วทีเนี้ยปัญหามันติดตรงที่ว่ามัดติดก็ยังไม่ออกมาแถลงข่าวปิดดีลยังเป็นทางการนาทีนึงนิ่งๆๆใช่แต่ทีเนี้ยเปเช่ก็กล่อมบอกว่าต่อสัญญาเถอะแล้วล่าสุดมีข่าวมาว่าเอ็มบัปเป้ก็มีข้อเสนอใหม่นะต่อก็ได้แต่ขอค่าเหนื่อย2เท่าจากที่เขาน่าจะได้กับมาดริดซึ่งมาดริดก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมเจมมาดริดเนี่ยน่าจะประมาณสัก30 35ถึง30เนี่ยครับประมาณนี้ครับต่อปีเขาบอกขอเบิ้ล70เลยโหด70มันเกือบจะเป็นในค่าไอ้จงรักภักดีเลยนะใช่โอ้โหเรียกแบบเหมือนแบบไม่อยากคุยด้วยอ่ะเนี่ยแล้วจำได้ไหมตอนต้นฤดูกาลมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยตอนที่เขาไม่ยอมต่อสัญญาแล้วก็ถูกไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นไงแล้วก็ถูกการออกไปวันเกมเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่ในกรณีนี้หรือไม่ว่าทำไมถึงไม่ถูกอยู่ใน
ลน์อัพที่คาดว่าจะลงนะเขาคาดว่าลองดานโคลมูนี่จะเล่นเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยอุซันเดเมเล่แล้วก็แบดเล่บาโกล่าอาจจะเป็นเรื่องประเด็นนี้นะเพราะว่าไปสืบค้นดูเรื่องเจ็บไม่มีนะไม่มีแต่เรื่องของการย้ายทีมเอ็มบัปเป้ตอนนี้นิ่งมาเจมที่สเปนอ่ะยังไม่มีการพูดถึงแล้วนะเหมือนมาดริดไปละมาดริดเขาเหมือนเขาจะกลุ่มความได้เปรียบไหมปล่อยจอยอ่ะชิวๆมาก็เอาไม่มาหรอไม่เป็นไรก็ไม่หรอเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออมันก็เขาก็มีตัวที่ใช้งานอยู่นะครับหน้าเป้าจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มาดริดจะเติมมากกว่าเขาได้เอ็นดิกมาแล้วนี่ใช่ไหมทีนี้เอ็มบัปเป้ถ้าไม่ไปมาดริดไม่ต่อสัญญาไปไหนไปบาร์ซ่าไม่เห็นบาร์ซ่าบอกว่า มีคนแนะนำบอกว่าคุณต้องแก้เอาเฟดิกไม่ได้หน้าเป้าเอาเอ็มบัปเป้เล่นหน้าซ้ายไงบาร์ซ่าบอกว่าแก้การเงินก่อน นะเออหรือจะไปไหนเอ็มบัปเป้ก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อจริงๆก็ถ้าเล่นนะครับโคลูมานี่ก็นั่งไปนะครับส่วนทีมเยือนนะครับแบรดนะเกมนี้เอลิกรัวนะครับก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานตัวที่ไปเล่นทีมชาติในเนชั่นคัพก็คือกาโมรีดุมเบียเล่นให้มาลีแล้วก็มีตัวเจ็บก็คือจอร์แดนอามาวีเจ็บน้องเลโบเลโบแล้วก็ยังมีอัสลาฟดารีที่เจ็บต้นขาครับโครงสร้างทีมเนี่ยหลักๆตัวหลักก็อยู่ครบเล่น 4-3-3 อาจจะปรับกองหน้าตัวซ้ายชิเลมี่ดูอารงจะเบียดมาทิอัสเปร่าลาเก้มาเล่นร่วมกับโรแมงเดลกาซิโยแล้วก็ซิมูนีเย่นะครับมาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับ 4-3-3 ประตูจาริดดอนาลูมาหลังเนี่ยคาร์ลอสโซเลต้องถอยไปยืนแบ็คขวาจำเป็นแบ็คซ้ายก็เป็นลูกัสแอคโนเดสคู่เซ็นเตอร์แบ็คมากินโยสกับดานิโลดาซินวากลางวาเลนซาอีเอมิรีมาเนอูกาเต้แล้วก็วีดินยาแต่ถ้าอูกาเต้ไม่ฟิตเนี่ยฟาเบรุอิสจะเล่นแทนนะครับและตัวรุกเนี่ยอุสมานเดมเบเล่ลองดานโคลมัวนี่แล้วก็แบเดบาโกลาแต่ถ้าเกิดประธานเอ็มลงคนที่หลุดก็คือลองดานโคลมัวนี่นะครับผมส่วนแบรด433เหมือนกันประตูเป็นมาโกบีซอตนะครับกองหลังเนี่ยเคนนี่ลาล่านะครับยืนแบ็คขวาคู่เซนเตอร์ปรองดองชาร์กดอนเน่กับลีดิยองบาซิเย่แบ็คซ้ายเป็นแบทเล่ล็อกโก้กองกลางนะครับมาดี้กามาร่าอูโก้มาเยติแล้วก็ PLS เมลูแล้วก็3ตัวลุกโรแมงเดลกาสติโยซีฟมูนิเย่แล้วก็เชลิมี่ดูอารงนะครับมีเอริกรัวเป็นเทนในรับผู้ตัดสินได้แก่เกรมองตกแต่งประเด็นท่านประธานเอ็มนี่แหละน่าสนใจครับจริงๆลงกับไม่ลงต่างกันเยอะนะต่างเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะแล้วแบรดเหนียวแน่นครับจริงๆคือตอนที่ให้สกอร์เนี่ยก็คิดว่าท่านประธานเขาจะเล่นนะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่พอถึงเวลาเนี่ยอาจจะลงก็ได้ครับก็มองว่านี่เป็นเกมที่เจอกับทีมระดับหัวแถวด้วยกันเมเชก็คงจะต้องเน้นนะใช่ใช่แล้วก็เวลาเน้นก็ยังดูดีกว่าอยู่แล้วมีคุณภาพในเกมรุกที่ค่อนข้างเหนือกว่าคือช่วงหลังที่เด่นขึ้นมาก็คือเจ้าหนูแบรี่บาโกล่าใช่แบรี่บาโกล่าตัวหน้าซ้ายเล่นดีมากแล้วระยะหลังมันก็เข้าที่เข้าทางอ่ะทีมก็เก็บชัยชนะมาโดยตลอดใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเปเชยังเหนือกว่าน่าจะชนะน่าจะชนะได้แต่ทีเนี้ยแบรดเหนียวไงจะชนะขาดไหมในสตาร์เจมโอ้โหตอนแรกท่านประธานเอ็มมานะผมก็บอกชนะขาดอ่ะพี่ก็ยังมองว่าจะชนะขาดมีหรือไม่มีก็ยังเชื่อมั่นว่าจะชนะขาดแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้เจ็บไม่ได้แบนครับผมถ้าไม่มีชื่อเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นยังหาสาเหตุไม่เจอครับแต่ถ้าเกิดเคลียร์กันได้หรือมองแบบในเรื่องของประโยชน์ของเกมอ่ะครับก็เอาลงแล้วสุดท้ายเชื่อว่าเปเชจะเอาชนะแบรดได้ถ้าชนะมันเหมือนตัดแบรดทิ้งไปเลยนะในการลุ้นแชมป์ใช่ดูสกอร์ครับผมให้เปเชหรือปารีสแซงต์แชร์กแมงจะชนะแบรด3-1ครับผมให้เปเชชนะแบรด3-0ครับโอเคเอาละทีนี้เรามาปิดท้ายด้วยของแถมนิดหน่อยนะครับสกอร์คู่อื่นที่คาดไปอย่างเร็วๆเจมครับผม FA ครับ WBA West Bromwich เจอกับ Wolverhampton Wanderers ให้เสมอครับพี่ให้1-1 1-1 กันวัตฟอร์ดกับเซาท์แฮมป์ตันทีมเดียวกันแชมเปี้ยนชิพด้วยกันผมให้เสมอกัน1-1ครับพี่ให้1-1เหมือนกันแล้วก็อีก1คู่เตะวันพรุ่งนี้นะวันจันทร์แบ็กเบิร์นโรเวอร์กับเร็กแฮมให้แบ็กเบิร์นชนะ2-0ครับให้เหมือนกันเลย2-0นะครับแล้วก็เซเรียอิตาลีเจนัวเลเช่เจนัวเลเช่ให้เจนัวเฉิน1-0ครับพี่ให้1-1นะครับมอนซากับซาซูโอโร่โอ้มอนซาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะผมให้เสมอครับ1-1แต่ยิงชอบมอนซาให้มอนซา2-1นะครับเวโรนาขายนักเตะเกือบหมดแล้วเจอฟอร์ติโนเน่ผมให้เวโรนาแพ้1-2ครับพี่ให้เสมอ1-1แล้วก็ซาลานิจาน่ากับโรม่าโรม่านัดที่2ของเดลอซี่จะยังไงครับผมให้สแลแพ้โรม่า1-2ครับพี่ให้เสมอ1-1แล้วก็มา
ลาลีกากาดิสกับแอตเลติกบินเบากาดิสแพ้0-2ครับให้เหมือนกัน0-2นะครับเซบีย่าอุซาซูน่าเซบีย่าผมให้อุซาซูน่าชนะ2-1นะพี่ให้เสมอ1-1นี่ให้เซบีย่าแพ้เหรอครับมาบุนเดสลีกาอูนิออนเบอร์ลินกับดามสตัดครับโอ้โหให้เสมอครับ 1-1 พี่ให้2-0อูดิออนชนะครับแล้วก็ลีกเอิงมงเปเดียกับลิวให้ลิวบุกชนะ2-1พี่ให้เสมอ1-1นะครับแกลกมงฟุตกับซาสบุกโอ้ให้เสมอครับ 1-1 ผมให้ซาสบุกชนะ2-1ลอรียองกับเลอาฟให้ลอรียองชนะครับ 1-0 พี่ให้1-1แล้วก็แรงกับนองให้แรงชนะ2-1ครับให้เหมือนกัน2-1นะครับแล้วก็ตูลูสกับลองส์ตูลูสกับลองให้ลองบุกชนะครับ2-1พี่ให้เสมอนะครับ1-1ก็ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องข้อมูลมีทัศนะมาแถมย้ำก็อย่าจริงจังอะไรมากครับใช่ๆครับเพราะเราไม่ได้มียานทิพย์ไม่ได้มีไม่ได้อยากรู้สกอร์ว่ากันตามข้อมูลว่าตามข้อมูลความน่าจะเป็นกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันไม่ใช่สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์เพราะมีพรีเมียร์ลีกลงเล่นมีลาลิก้าด้วยนี่ใช่ครับมีหมดเลยเดี๋ยวจะเจอกันอาจจะ1หรือ2วันนะครับอังคารเจอแน่ใช่แล้วก็จะมีมากกันหรือไม่เดี๋ยวขอเช็คโปรแกรมอีกทีนึงแต่ว่าเจอกันในกลางสัปดาห์แล้วก็ในเกมใหญ่ทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะมีเกมใหญ่นี่ครับบาร์ซ่าโอซาแอตเลติกลาโยนะครับเกตาเฟ่เรอัลมาดริดใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่นะใหญ่ทีมใหญ่เล่นทั้งนั้นเลยโอเคอ่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับของวงเซตเอ็กซ์พอร์ตผู้ก่อจากกันก็มีข่าวมาแจ้งครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับนัดพิเศษนะครับไทยประกันชีวิต J League Asia Challenge 2023-2024 นะครับ Power by Meiji Yasuda นะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้นะครับในเกมระหว่างเซเนโซโอซาก้าจะบุกไปเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดที่สนาม BG Stadium วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.นะครับครับจำหน่ายบัตรนะครับทาง www.bgpuonlineshop.com นะครับบัตรราคา160บาท200บาทและก็280บาทครับครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากมากครับกับซูซูกินะครับซูซูกิสวิฟต์เจลเน็กซ์นะครับยูดริงดอนดรายส์นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสวีแคร์ครับเหนือกว่าความสนใจคือความเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของซูซูกิสวิฟต์เจลเน็กซ์นะครับ next to the age สนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Sport Pool X Sport Pool Export Pool เอ้ย Sport Pool X มองอย่างเซ็น Export Pool เออใช่มองเซ็น Export Pool หมื่นแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ทั้งหมดและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด